ื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอเสียงปรบมือเพื่อต้อนรับท่านอาจารย์ต่อพงศ์ศรีโลดด้วยครับครับวันนี้มาเรียนสูงมากเลยนี่ยังไม่สูงที่สุดเคยขึ้นไปชั้น40กว่าก็มีนะขึ้นลิฟต์มาในหูอื้อเลยวันนี้มาสอนให้กับองค์กรนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกอยู่ที่นิคมราชกระบังนะฮะไปสอนที่นั่นแบบก็เหมือนเป็นกันเองนะสอนในห้องกินข้าวนะห้องกินข้าวแบบเป็นกันเองมากแล้วก็สนุกสนานมากนะครับวันนี้ก็ถ้าทายจะติดใจครับก็เลยให้มาสอนรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราก็ผมก็แรกด้วยมันก็ไม่มีแหลกมีแหลกด้วยเนาะแบบอยู่สูงมากเลยเนาะเออนะผมก็เรียกว่าอยู่ที่โน่นที่เดียวนะโอเควันนี้มาเรียนทำไมต้องเรียนนะเซฟตี้บอกนะทำไมต้องเรียนรู้ตัวไหมฮะไม่รู้ฉันได้รับเมลมาเขาบอกให้มาบ่ายเก้าโมงมานั่งตรงนี้ฮะรู้ตัวไหมเออนะเรียนเรื่องนี้นะบางคนตั้งบอกว่าไม่อยากเรียนหรอกนะเบื่ออะไรเงี้ยอะไรที่มาโดนปกบวกอย่างนี้นะมันเหมือนคนที่แต่งไม่ดีใช่ไหมนะเรียนเรื่องนี้ประโยชน์เยอะมากผมจะบอกให้ประโยชน์แรกนะครับวันนี้เรียนฟรีไหมเดี๋ยวตังค์ลงทะเบียนไหมไม่เสียเนาะถ้าเป็นที่อื่นนะถ้ามาเซ็นชื่อเงี้ยวางไว้ครับ 3,000 บาทนะนี่เรียนฟรีเจ้านายต้องจ่ายตังค์ให้นะครับ2ทำไมต้องเรียนกฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับเป็นเขียนไว้ในกฎหมายเลยครับว่าให้เรียนเรื่องนี้นะมีความสำคัญเพราะว่าบริษัทท่านบริษัทขายไปทั่วโลกไหมครับสินค้าท่านทั่วโลกนะครับการที่จะขายทั่วโลกได้มาตรฐานต้องสูงนะครับเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพราะเวลาผมนี่ไปเจอบ่อยนะบางบริษัทเริ่มที่จะติดต่อค้าขายกับต่างประเทศชาวต่างชาติถามนะครับคุณเคยฝึกอบรมเรื่องเฟิร์สเดทให้พนักงานไหมไม่มีไม่ซื้อนะเชื่อไหมครับไม่เอานะครับเขาไม่เอานะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอย่างเช่นล่าสุดรถไฟฟ้าเอาในเมืองเราเลยรถไฟฟ้าสีม่วงเปิดยังฮะเพิ่งเปิดใช่ไหมผมไปสอนใครครับชอการช่างกับอิตาเลียนไทยพนักงานเขาจะขึ้นไปเป็นคะแนนรถไฟฟ้าสีม่วงก่อนเปิดเนี่ยเขาส่งมอบให้ฝรั่งไปเรียบร้อยใช่ไหมคนไทยจะเดินขึ้นไปซ่อมครับเขาขอมีใบนี้ไหมไม่ให้ขึ้นครับโดนวันละแสนครับเยอะไหมเออไม่คุ้มเลยกับแค่มาเรียนที่เรื่องนี้เขาจะให้คนละพันมากนะครับเราจะไปทำงานต่างประเทศนะครับเช่นนะเกี่ยวกับสุขภาพที่ไปเป็นนวดแผนไทยเป็นที่เลี้ยงเด็กสถานทูตหลายที่จะขอใบนี้ก่อนที่จะไปประเทศเขานะครับไปเลี้ยงลูกเขาวิ่งหัวชนตุ้มมาเอายาหม่องทางเหมือนบ้านเราได้ปะได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเขาส่งกลับทันทีเลยนะฮะไม่ดีนะครับและที่สำคัญเรียนวันนี้ได้ประโยชน์กับคนที่ครอบครัวเราด้วยไอ้ส่วนก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ก็ต้องมีพ่อแม่เนาะกลับไปครอบครัวเราได้ความรู้เรื่องนี้เอาไปใช้ในครอบครัวและในชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่เฉพาะในนี้นะครับยิ่งเราอยู่ในเมืองเนี่ยฮะแค่ทางเข้ามาตึกท่านนี่ก็ชุลมุนเลยนะชุลมุนไหมพอมันเลยแยกมามันก็เลี้ยวเข้าตึกเลยอ่ะผมรอลุ้นอยู่ตั้งนานนะครับมันก็มาจากทางนี้ด้วยมาอยู่จออยู่นะครับแล้วคนก็วิ่งข้ามไปข้ามมาครับผมว่าตรงนั้นนะโฮมช่วยผมดูจากพลังงานแล้วครับมันจะมีเจ้าของอยู่ตรงมุมนั้นไงบางคนเชื่อเปล่าครับผมไปรับเคสผู้บาดเจ็บอย่างเงี้ยผมจะดูว่าตรงไหนเกิดอะไรเหมือนจะรู้เลยรับซ้ำๆซ้ำๆอยู่ฮะตายบ้างไม่ตายบ้างก็อยู่ตรงนั้นแหละครับมันก็จะดูเลยครับว่าตัวเนี้ยมีเหตุบ่อยแน่เลยเพราะว่ามันเดินข้ามตรงหัวมุมพอดีมันจะเป็นมุมอับอย่างเงี้ยนะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หลักไสยศาสตร์นะโอเคภาพนี้ดูมีเจ้านายท่านก็เป็นคนต่างชาติด้วยนะถ้าภาพนี้ตั้งชื่อดิชื่อว่าอะไรตั้งชื่อไทยมุงหรือเปล่าไม่ละเออใช่ฝรั่งมุงครับผมเอาภาพนี้ขึ้นมาให้ดูไว้ว่าในโลกนี้ไม่ว่าจะต่างชาติหรือคนไทยครับก็อยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้วันนี้หลายคนผมเชื่อว่าก็เคยไปมุงเหมือนกันแหละเคยมุงไหมเออเคยเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะของแอมแคมป์อะไรเงี้ยของลดราคาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเปล่าครับวันนี้ให้ไปมุงใครชอบมุงไปมุงต่อเลยแต่หลังจากนี้ท่านจะเป็นผู้มุงเป็นคนมุงที่มีคุณภาพเพราะอะไรท่านจะรู้ว่าคนที่นอนอยู่เนี้ยมันไม่ได้เมานะเออมันไม่ได้แค่เป็นลมนะมันไม่แค่ว่าอะไรสักอย่างแต่ท่านจะรู้ว่าคนที่หมดสตินอนอยู่เนี้ยเขาเกิดภาวะอะไร
ป่วยฉุกเฉินหรือไม่หรือมันเมาโอเคไหมเมากับป่วยฉุกเฉินนี่เหมือนกันเลยนะถ้าใครเจอเพื่อนที่เมาแบบสุดๆอ่ะมันจะไม่รู้สึกตัวเลยครับลากไปไหนมันก็จะไปเลยนะถ้าจะแยกออกครับว่าโอเคเอาง่ายๆวันนี้ท่านจะแยกออกระหว่างคนเป็นลมเคยเห็นคนเป็นลมไหมหรือใครเคยเป็นลมไหมเป็นลมเป็นไงเวลาคนเป็นลมมันจะหน้าซีดๆเนาะอันนี้ซีดอยู่แล้วใช่ไหมเปล่าขาวอยู่แล้วหน้าแบบเปลี่ยนสีปุ๊บสักพักก็จะล้มลงไปหมดสติไม่รู้สึกตัวแล้วทีนี้อีกหนึ่งหัวใจวายคนหัวใจวายเนี่ยเป็นยังไงจะเห็นไหมในคลิปในวิดีโออยู่ๆก็หมดสติเหมือนเป็นลมไหมเหมือนเป็นเป๊ะเลยแล้วทีนี้เราแยกออกไหมวันนี้จะทำให้ท่านแยกออกระหว่างคนที่หัวใจหยุดเต้นหัวใจวายกับเป็นลมมันต่างกันตรงไหนแค่นิดเดียวแค่นี้ก็ดียังไม่ใช่ก็เป็นลมทำไงครับเป็นลมกระถางมาทิ้งไปครับเฮ้ยต้อยถ้าพักอย่างนี้สัก4นาทีนะถ้าหัวใจวายนะเรียกปอดตึงได้เลยโอเคไหม4นาทีนานไหม4นาทีแป๊บเดียวส่วนใหญ่คนไม่รู้เขาว่าระหว่างเป็นลมกับหัวใจวายต่างตรงไหนทุกคนก็จะหรือไม่เอาเบื้องต้นอพัดจะมุ่งเดี๋ยวก็ฟื้นถ้าเป็นลมฟื้นแน่แต่ถ้าเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจวายไม่ฟื้นนะ4นาทีผ่านไปไม่กลับมาสมองเริ่มตายจบเลยชีวิตคนเรามีอยู่แค่ตรงนี้นิดเดียวเองที่เราเห็นที่เสียชีวิตบ่อยๆก็คืออันนี้แหละครับส่วนอันอื่นเช่นมีแผลที่มือกระดูกขาดมันไม่ตายเลยสังเกตมันก็จะร้องโอยๆอยู่รอรถพยาบาลได้ใช่ไหมแต่เรื่องหัวใจวายเนี่ยไม่บอกกล่าวใครเลยนะแต่ถ้าเจอคนที่ช่วยไม่เป็นจบเลยนะวันนี้เราจะเป็นผู้ที่ช่วยคนที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากว่าเคสนี้เป็นเคสที่ฉุกเฉินที่สุดและมีเวลาในการช่วยสั้นที่สุดเราต้องมุ่งเน้นให้ว่าเคสนี้สำคัญนะครับล่าสุดมีใครหัวใจวายเยอะแยะเลยในคลิปนะส่วนใหญ่ที่รอดก็จะเจอหนึ่งไปเจอใครเจออดีตพยาบาลหรือพยาบาลที่ไปเดินตามห้างอยู่ในสวนสาธารณะคุณนั้นก็มีความรู้ไหมมีโอกาสรอดของคนที่เจอคนประเภทนี้จะรอดอัตราการรอดสูงวันนี้ก็สร้างคนที่รู้เรื่องนี้เพื่อให้องค์กรนี้มีอัตราการรอดสูงเช่นกันโอเคไหมท่านก็จะได้ช่วยกันใช่ไหมท่านคิดดูท่านอยู่ชั้นที่3ท่านคิดว่าแอมบูเลนจะมาถึงท่านกี่นาทีจากข้างล่างไม่ต้องวิ่งบนในจอดไปดีมาจอดข้างหน้าแล้วก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยคิดว่าภายใน4นาทีป่ะ4นาทีถึงไหมไม่ถึงเดี๋ยวฝันเลยครับรอรีบอีก4นาทีฮะถูกป่ะเสร็จไหมครับ4นาทีเลยตายไหมตายตายนี่คือความสำคัญเพราะว่าท่านอยู่สูงๆนี่แหละท่านต้องช่วยกันเองนะพยายามมองหน้ากันไว้ครับเพราะว่าอะไรครับตอนบ่ายท่านต้องมีกิจกรรมร่วมกันครับจับเป็นคู่ๆครับนะต้องเป็นคู่นะมองไว้ก่อนนะตอนนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าใครที่จะคือว่าฝากชีวิตไว้ด้วยกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องตามแขนตามขาซึ่งกันและกันเนาะอุลายางที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันเป็นคู่ๆเอาที่สบายใจไม่ต้องบอกว่าชายหรือหญิงหญิงกับชายนะเอาที่สบายใจเคยไปบอกอาชายผู้ชายเขามีงอนครับผมไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราอิสระเสรีฮะโอเคนะเอาที่สบายใจนะครับนี่คือคนสำคัญนะฉะนั้นเห็นคนสำคัญแล้วต้องจะบอกว่าตั้งใจเรียนไหมก็มันหนีไม่ได้ครับห้องเคสได้ด้วยนะครับปกติจะสอนเยอะกว่านี้เป็น40คนนะครับบางทีก็อาจจะไม่เห็นกันนะอาจจะหลับไปผมก็ไม่รู้อันนี้เห็นจ่าๆหมดเลยนะฮะไม่มีใครถ้าใครหลับก็จะดีกันด้วยไม่หลับก็คืออัดกาแฟกันเต็มทุกคนเลยนะเนี่ยนะอ่ะโอเคภาพนี้นะครับให้เห็นว่าเวลาเกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตจริงก็จะมุงๆอย่างเงี้ยมุงแล้วอยากช่วยไหมจริงๆแล้วเราอยากช่วยไหมเขาเห็นแบบคนเป็นลมอยากช่วยไหมเออใจจิตใจคนไทยเป็นไงไม่พาเข้าใจไหมอยากช่วยอ่ะเริ่มไหนวันนี้เป็นตรงอยากช่วยเริ่มยังไงดีเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีเริ่มนะครับว่าทำยังไงนะจะได้เป็นแม่พาให้ดั่งใจนะโอเคเนาะเริ่มไปนะนะดูต่อไปเนี่ยที่บุ้งบอกว่าเวลามีความสำคัญไหมนาทีทองของชีวิตมีประมาณ4นาทีเนี่ยที่มันจะแก้ไขอะไรได้แต่ถ้านานกว่านี้มันแก้ไม่ได้แล้วแก้ได้ถ้าฟุกๆก็
กลับมาก็จะเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทรานอนติดเตียงลืมตาปิ๊บปิ๊บข้าก็กินทางสายยางฉี่ก็ออกทางสายยางหรือไม่ก็ไม่ตื่นเลยเนี่ยถ้าสมองตายมันจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นบ่อยเลยถ้ายุคโบราณเลยไอ้นะไอ้บีถามก่อนเนี่ยไอ้บีบีอ่ะไอ้ดิแดนเออแดนแดนดีดีอะไรทั้งอย่างเลยตอนนั้นก็กำลังดังเหมือนกันนะยุคนั้นเออนั่นแหละดูกันเลยกว่าจะเขาก็อยู่ได้นานถูกไหมแต่ก็ดูแบบมนุษย์ผ่านเออนั่นแหละคือสมองตายเพราะว่าตอนที่เขาไปช่วยเนี่ยก็ขาดอากาศนานอ่ะนะกว่าจะเอาไปถึงโรงพยาบาลนั้นสมองก็ตายก็อยู่อย่างนั้นนะครับมีหลายเคสแบบนี้นะอันนั้นคือตัวอย่างนะครับสำคัญเราอย่าให้สมองตายเพราะว่าสมองเนี่ยมันไวต่อการขาดออกซิเจนคือขาดเลือดไปเลี้ยงอ่ะแป๊บเดียวมันก็ส่งผลแล้วตัวอย่างที่ชัดท่านเคยหน้ามืดไหมเออตอนไหนมันหน้ามืดทำอะไรท่าไหนอ่ะแชร์ดิคือหน้ามืดเออก้มไปหยิบอะไรหยิบของแล้วก็เงยขึ้นเร็วถูกไหมเออคือเปลี่ยนอริยบทอย่างรวดเร็วนั่งอยู่ลุกขึ้นเงี้ยโอ้โหหน้ามืดปึ๊บเลยทำไมหน้ามืดรู้ไหมตอนที่ท่านลุกขึ้นเร็วๆเลือดท่านเนี่ยแรงดันตกหัวใจท่านมันปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองท่านไม่พอแค่เสี้ยววินาทีวักเดียวยังส่งผลให้ประสาทท่านเนี่ยระบบประสาทท่านเนี่ยการมองเห็นเสียแป๊บหนึ่งไวไหมเพราะอะไรเพราะเลือดพาอะไรไปครับออกซิเจนอาหารที่สำคัญขาดแค่เสี้ยววิแค่ลุกขึ้นแต่ถ้าพัก4นาทีคิดว่าจะเกิดผลอะไรเยอะไหมนานแบบคือไปเลยอ่ะอันนี้คือสำคัญนะเป็นลมก็เช่นกันมันก็จะเลือดขาดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำเวลาตรงนี้ให้สั้นที่สุดในการประเมินผู้ป่วยเพราะบางคนปัญหามันอยู่ว่าเอ้ยเราจะมองเขาไงนี่ก็เป็นลมหรือเขาหัวใจหยุดเต้นนี่คืออุปสรรคของคนที่จะช่วยเดี๋ยวเราจะเอาอุปสรรคนี้ออกนะจะได้เริ่มช่วยให้สั้นๆเร็วๆนะถ้าคนไม่รู้ตกใจก็เกิน4นาทีแล้วใช่ไหมจะโทรเบอร์ไหนยังไม่รู้เลยโอเคไหมเดี๋ยวเราจะบอกหมดเลยนะครับว่าเกิดจุดแล้วทำยังไงอันนี้เห็นคนสำคัญว่าต้องเร็วรวดเร็วที่สุดคนที่เร็วที่สุดคือใครที่ช่วยเร็วที่สุดรถกู้ชีพเหมือนพวกผมแอมบูแลนซ์ไหมใครมองหน้ากันดิมองหน้าในที่พวกเราที่ตรงข้ามท่านนั่นแหละไม่ใช่ใครฮะคนที่อยู่ตรงข้ามท่านเองคือเพื่อนพวกท่านเองนะนี่แหละคือคนที่จะช่วยท่านเองเพื่อให้ยืดเวลา 4-5 นาทีให้เป็น 10-15 ได้โดยสมองจะไม่ตายภายใน4นาทีโดยการทำ CPR หรือปั๊มหัวใจวันนี้ก็จะเรียนกัน15นาทีอาจจะมีลุ้นถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลตุลานะใกล้อาจจะมีสิทธิ์รอดนะรถอาจจะมาถึงก็ได้หรืออาจจะขนกันลงไปก็ได้ทั้งขนกันลงไปเดี๋ยวจะบอกวิธีนะทำให้เวลานาทีทองมันสมองมันยืดไปเผื่อตอนนั้นอาจจะมีคนมาช่วยแล้วพวกเราทำได้นะครับจะให้ดูคลิปเดี๋ยวให้ดูคลิปชอบดูคลิปไหมบางคนบอกไม่ชอบหรอกครับฮาร์ดดิสก์เต็มเลยครับนะฮะให้ดูอะไรให้ดูจริงๆเลยดีกว่าโอเคผมเชื่อทุกคนชอบดูคลิปพอเวลาผมเปิดคลิปทุกคนจะแบบตื่นตาตื่นใจครับพอเปิดสไลด์ปุ๊บกูหลับเลยประมาณนั้นเลยนะทุกที่เลยนะคลิปแรกนะให้ท่านดูนะครับว่าสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญของการเริ่มช่วยมันอยู่ตรงไหนของจริงนะของจริงไม่มีแสดงนะตายจริงเจ็บจริงประมาณนั้นไม่มีสแตนดิ้งอันนี้สุดแล้วนะเสียงนะในเวทีเนี้ยเพิ่มเสียงในเวทีเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยจะมีคนหัวใจวายตายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันนะผมบอกพวกท่านไว้ก่อนพวกเรารู้ทั้งนั้นนะไอ้อยู่บนเวทีไม่รู้อ่ะตอนนี้นะในวิดีโอเขาไม่รู้นะจริงๆเขาไม่รู้แต่พวกเราตอนนี้ผมบอกแล้วรู้เดี๋ยวดูคนไม่รู้ในวิดีโอมันจะทำยังไงตอนนี้ผมบอกเลยว่าหัวใจวายแต่ดูแล้วมันไม่น่ามีนะบนเวทีถูกไหม
มาดูครับอันนี้แก่ๆผมบอกนะพูดแล้วโดนตัวเองนะมีมาบอกนี่นะบางคนบอกว่าคนที่สูงอายุน่าจะหัวใจวายตายก่อนเพื่อนถูกไหมเดี๋ยวมาดูว่าใครจะไปก่อนใครไม่จำเป็นนะใครนะรับรองนะไม่เห็นจะแก่เลยน่าจะรุ่นสักนะ30กว่าเนี่ยล้มทั้งยืนอย่างนี้เลยมาแล้วครับตอนนี้ทุกคนบนเวทีคิดว่านักร้องเป็นอะไรเป็นลมถูกต้องเพราะเดี๋ยวนะบรรยากาศเริ่มมุงแล้วนะมุงแล้วมุงเดี๋ยวดูครับอย่าลืมนะครับนี่ผมจะบอกให้ทำอะไรให้ดูตรงนี้ดูอย่าลืมดูเวลาผมบอกเวลาอยู่ได้4นาทีเดี๋ยวมาดูไปดูนี่คือความจริงนะของจริงแล้วนะผ่านไปจะนาทีแล้วทำไรยังอยู่ยังตกใจอยู่ตกใจไปประมาณ2นาทีทำไรต่อไม่ทำอะไรครับสุดแล้วนะคนสุดแล้วเริ่มได้ตรงไหนไหมก็อาจจะอนุรักษ์เสียงก็ได้ไม่หนักเหมือนไหมเหมือนบรรยากาศเป็นไงเป็นลมไหมยังเออก็ต้องกระด่างโน้นเนื้อไม่ต้องร้องมันละเอามาพัดให้หมดเลยแล้วมุ้งเห็นไหมพัดและพัดบรรยากาศเราจะเป็นใครฮะในคลิปนี้น่าจะเป็นคนที่ถือกระดาษพัดสักคนในนี้ไหนคิดว่าคิดว่าเออคนยิ้มเออเป็นไงพัดทำอะไรยังไม่ทำอะไรเลยครับมุ้งอยู่นะไม่ทำอะไรเลยถามกี่นาทีแล้วครับเอาเวลาหายอุ้ยจะสองนาทีแล้วไม่เห็นทำอะไรเลยตอนนี้ทุกคนยังคิดว่าตอนนี้เป็นลมนะก็จะพัดไปเรื่อยๆเพื่อความหวังเผื่อแกจะฟื้นนะแต่ตอนนี้ผมบอกท่านแล้วเป็นลมป่ะไม่เปลี่ยนหัวใจวายฮะดูเวลาครับพอครบ4นาทีก็เยี่ยมจองวันได้เลยดูมีแค่นี้ครับชีวิตถ้ามันเจอคนที่มันไม่เป็นแต่ผมจะบอกให้เห็นเสื้อฟ้าไหมหยุดเวลาไว้ก่อนเสื้อฟ้าเนี่ยรู้สึกเยอะกว่าเพื่อนไหมเยอะเนาะคนอื่นแค่อยู่ไกลแล้วพับแต่ตอนนี้เข้าไปจับนั่นจับนี่คิดว่าคนนี้จะมีความรู้มากกว่าพวกใส่สูตรนะน่าจะรู้อ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่มั่นใจว่าฉันช่วยได้ฉันรู้ผมมารู้ที่หลังเสื้อฟ้าเป็นบุรุษพยาบาลและโชคดีไหมโชคดีมันต้องเริ่มทำแล้วงงไหมว่าเขาเป็นพยาบาลทำไมเขาเริ่มช้าจังโอเคป่ะพยาบาลไม่ได้อยู่แผนกฉุกเฉินทุกคนป่ะอยู่ป่ะเออแกอาจจะอยู่ห้องคลอดก็ได้นะชีวิตวันๆในโลกนี้แคบมากครับอยู่แถวนั้นแหละอยู่แถวนั้นแหละไม่เคยเจอโลกอื่นผมมีเพื่อนอยู่ชีวิตกูนะเจอหน้านี่จำหน้าผู้ป่วยไม่ได้นะแต่ถ้าขึ้นปุ๊บโอ้จำชื่อได้เลยนะนี่มุกมันนะเราให้ฟังผมก็ไม่เชื่อมันหรอกมันก็ต้องดูได้บ้างแหละนะเออนะดูพยาบาลโชคดีแล้วแต่คือทักษะของแต่ละคนเนี่ยถ้ามันไม่ฝึกท่านก็บอกไปเลยที่บอกไว้ก่อนนะอย่างพวกเราก็เหมือนกันถ้าเรียนปีนี้ปีหน้าไม่เรียนมันก็ลืมเหมือนกันนะพยาบาลก็เหมือนกันครับเขาก็ต้องมีการทบทวนนะทบทวนนะตอนนี้พยาบาลเนี่ยกำลังหาสิ่งที่ผมจะสอนให้ท่านหาเช่นกันคือเขาเรียกว่าสัญญาณชีพสัญญาณที่ก็แปลไทยเป็นไทยคือสัญญาณการมีชีวิตแหละอะไรที่แสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่เดี๋ยวจะบอกวันนี้เขาหาครับแต่วิธีและเทคนิคในการหาไม่เหมือนกันโอเคไหมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่ง่ายแต่ตอนนี้เขาพยายามหาแต่เขาหาไม่เจอว่าคนนี้มันสัญญาณชีพมันมีไม่มีโอเคไหมเขาก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อกูพกกระเป๋าพยาบาลมาดีกว่าเริ่มหายตกใจครับวิ่งไปเอาครับว่าเออจำได้ว่าไอ้หูฟังอะไรที่หมอฟังนะอกฟังปอดเนี่ยเอามาด้วยนะไงเอามาใส่หูครับฟังครับเพิ่งนึกได้ผ่านไปกี่นาทีไม่รู้3นาทีครับเริ่มเอามาฟังครับเออเริ่มเอามาฟังครับดูครับทำไมมันเงียบขี่เห็นมีคนเนี่ยเริ่มครับเริ่มทำอะไรปูเริ่ม CPR ครับกี่นาทีครับโอ้โหจะหมดอยู่แล้วชีวิตนี้คิดว่าจะรอดไหมเนี่ย
ลูกสวยแล้วรอดอะไรก็รอดนะบางทีมันก็ไม่รอดก็ได้นะคืออาจจะรอดแต่ว่าเขาเรียกว่า3นาทีนี้สมองตายไปเยอะยังก็เยอะเยอะแต่ไม่รู้เยอะเท่าไหร่นะต้องไปดูผลสุดท้ายอ่ะผมกำลังให้ดูว่าอุปสรรคสำคัญคือคนที่เจอผู้ป่วยเนี่ยการประเมินแยกผู้ป่วยระหว่างเป็นลมหัวใจวายนะอันนี้เราเคสที่หนักที่สุดในชีวิตเลยนะไอ้ประเภทแขนขาหักยังไม่ตายเลยหรอกเดี๋ยวจะสอนว่ามันทำยังไงแต่เอาเคสที่แบบวิกฤตสุดมันอยู่ที่ว่าจะเริ่มทำยังไงหรือประเมินผู้ป่วยยังไงเดี๋ยวจะบอกอันนี้ไม่ตายฮะไม่ตายนะแต่ไม่ได้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมครับนอนติดเตียงก็กลุ่นแต่ติดๆโอเคเป็นมนุษย์ผักในเคสนี้เพราะว่าสมองนานไหมนาน3นาทีชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยนะฮะ3นาทีที่เราเห็นนอนอยู่บนเตียงก็แค่นี้แหละเนี่ยแบบนี้เลยแค่นี้ที่เราเห็นใครที่เป็นผู้ป่วยเจ้าชายนุ่งนิทายแค่3นาทีจบเลยชีวิตนี้โอเคนะครับมีตัวอย่างไหมมันมีเทคนิคไม่ยากนะเดี๋ยวให้ดูอะไรอีกทีนึงเมื่อกี้มันเจอคนที่มีความรู้ระดับนึงไม่รู้แบบคือไม่เร็วมากแต่ถ้าเจอจริงๆควรจะดูให้คลิปนี้ก่อนแต่ถ้าเจอคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะท่านคิดว่าชีวิตท่านจะหาไหมนะเอามาดูคลิปนี้เจอชาวบ้านทั่วไปอ่ะชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคนที่อาจจะดูหนังมาก็ว่าโอเคเขาเคยช่วยกันแบบเนี้ยโดยเฉพาะหนังไทยนี่อย่าไปจำใช่ไหมโดยเฉพาะฉากที่อยู่ชายทะเลหรือริมคลองเนี่ยเราจะคาดเดาได้เลยครับว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมจะต้องมีการชมน้ำหรือสักอย่างประมาณนั้นเอาคลิปนี้ดูคิดว่าเขาทำอะไรกันเขากำลังปลุกผู้ป่วยอยู่ด้วยส้นเท้าจริงๆเขากำลังทำ CPR อันนี้เป็นการช่วงวอร์มของจริงยังไม่มาอันนี้แค่ช่วงแบบวอร์มขอเวลาถอดรองเท้าแป๊บนึงโอเคไหมวันนี้เราเรียนกันแบบนี้มากอ้าวเห็นไหมอันนี้จริงนะแต่ตอนแรกผมก็ตอนนั้นคลิปนี้ AC ยังไม่เปิดไง AC ยังไม่เปิดถูกไหมประชาคมอาเซียนไม่เปิดคลิปนี้มันอยู่ที่เวียดนามหรือจังหวัดไหนแต่ตอนนี้ประชาคมอาเซียนเปิดครับชาวเวียดนามก็แห่กันเข้ามาครับท่านจะสังเกตครับเขาจะอยู่ตามร้านอาหารเยอะมากเลยครับท่านจะไปหมดสติในร้านอาหารนะครับท่านมีสิทธิ์โดนส้นตีนนะได้เมื่อไหร่ก็ได้นะโอเคป่ะโอกาสรอดนี้นะครับแบบนี้โอ้โหนี่หัวใจกับปอดที่รวมกันเลยนะที่โคซิโคนี่บางกระจายเลยนะอันนี้ของจริงไหมมีนะมีหนักกว่านี้ก็มีบ้านเราก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้กระเท้ากระเทือนอย่างนี้นี่คือหนึ่งถ้าไม่รู้แล้วไปทำก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้ำผู้ป่วยให้หนักกว่าเดิมแย่กว่าเดิมแต่ทีนี้อันนี้เป็นแรงบันดาลใจพวกท่านถ้าดูคลิปนี้นะไม่เคยเรียนก็เลยเรียนก็ช่วยได้โอ้คลิปนี้ดังมากเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วออกทุกช่องคนที่กดอยู่เนี่ยเป็นพยาบาลนะสังเกตคิ้วเข้าสวยมีกิ๊บหนิดอยู่ครับคือเธอกำลังแต่งหน้าเย็นนี้ฉันจะเป็นเจ้าสาวเข้าใจป่ะรู้สึกว่าสวยเหมือนกระเตี้ยคือตาลุงนี่มันล้มอยู่หน้าร้านเสริมสวยที่พยาบาลนี่กำลังแบบแต่งหน้าจะเป็นเจ้าสาวเย็นนี้แกก็ล้มถูกที่นะถ้าสี่ถ้าสามเก้าก็เลยร้านนะเข้าใจปะล้มถูกที่จริงๆสังเกตต่างเราจะเป็นห้องแถวใช่ไหมเงี้ยล้มพอดีเลยดวงบรรจบกันเลยล้มปุ๊บพยาบาลเนี่ยคนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินไม่ต้องพูดเลยแค่หางตาก็รู้ว่าตาลุงนี่เป็นอะไรเพราะเจอเคสวันเดือนนึงเป็นหลายร้อยเคสใช่ไหมเรียกทักษะสกิลจะดีมากเลยล้มลงปึ้งไม่ได้เป็นลมกูกดเลยกดเลยไปดูกดเลยกดเร็วอะกดเร็วมากเริ่มกดเร็วนะไม่ใช่กดเร็วอย่างนี้นะดูท่ากดนะนี่ท่ากดอย่างเงี้ยคือท่าที่ถูกต้อง
สังเกตที่ก้นนะครับก้นจะกระดกอย่างนี้นะครับนี่คือการไม่ได้พูดเล่นนะถ้าก้นกระดกเนี้ยแสดงว่ากดถูกนะถ้าวันนี้ก้นแต่ไม่กระดกผิดนะครับหรือผมไม่ได้ทำจะทำให้ก้นถูกเพราะจริงๆทำไมก้นกระดกเพราะว่าจุดหมุนของการกดอยู่ที่สะโพกอยู่ที่เอวไม่ได้อยู่ที่หัวไหล่นะโอเคไหมเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงอันนี้ดูท่าไว้ครับใครจะตูดงอนไม่งอนไม่เกี่ยวนะครับคือพยายามให้มันกระโดดไว้จนหมุนอยู่ที่สะโพกชาวบ้านเป็นลมม้าหมูป่ะฮะเห็นไหมนี่คือความนี่คือจะกูรู้จะมีเยอะครับที่หนึ่งอยู่ครับจะกูไม่รู้หรอกครับกูรู้ครับแต่กูไม่รู้นะกูแต่พิพากษาพิจารณาไปเรื่อยไอ้คนถ่ายเป็นลมม้าหมูด้วยนะสังเกตนะคนไม่รู้จะพูดไปอย่าให้ดูคนนี้พยาบาลคนนี้ทำเป็นแน่นอนแต่ว่าที่สามีพยาบาลหรือแท็บเล็ตกำลังเรียนจากที่แฟนทำเรียนตอนนี้สังเกตนะครับนี่มองอยู่นะเดินวนไปวนมาอยู่ครับตั้งนานอยู่นะไม่นานหรอกก็ประมาณนึกถึงเรียนอ่ะกำลังเรียนโอเคมือมันวางตรงไหนกดแบบนี้นะครับมองซ้ายมองขวาครับเดี๋ยวสักพักจบคอร์สเดี๋ยวกูจะลงมือด้วยครับเดี๋ยวดูนะครับเพราะกดมันจะเมื่อยสงสารแฟนเมื่อยสกิดพอจบคอร์สแล้วถอยปล่อยกูบ้างตั้งไงตูดโด่งอย่างนี้เลยเป็นไงตูดโด่งช่างมันตูดไม่สวยก็ช่างมันแต่สำหรับคนที่เพิ่งเรียนเมื่อกี้ได้เท่านี้ถือว่าสุดยอดดูตรงนี้ดูมือดูความแรงตรงนี้สำคัญอยู่ตรงนี้สำคัญอยู่ตรงนี้ก้นยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ตรงนี้ความแรงความลึกเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตครับกดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูว่ามันเกิดขึ้นสังเกตพยาบาลไปล้วงตรงนี้นะครับเขาไม่ล้วงหาเป๋าตังค์หรือหาอะไรนะเขาไปคำเส้นเลือดครับพยาบาลผู้ชี้เขาจะรู้ว่าตำแหน่งของการคำมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะบอกทำไมต้องคำตรงนั้นด้วยกดไปเรื่อยสังเกตไหมเห็นมีใครเป่าปากเลยมันในหนังไทยเลยทำถูกไหมเนี่ยมันต้องเป่าด้วยไหมไม่รู้ใช่ไหมใจผมมันรู้ไงกูต้องมาเรียนไงเดี๋ยวจะบอกว่ามันถูกหรือผิดบางคนก็เซนเลยไม่ผิดหรอกแหมพยาพยาบาลระดับห้องฉุกเฉินมาเนี่ยไม่ผิดกดไปเรื่อยๆกดผมเมื่อครับเด็ดกินขอเหยียดนิดนึงท่านดูที่คอผู้ป่วยครับหายใจกลับมาไอ้กูรู้บอกเฮ้ยหายใจแล้วเอาปั๊มต่อจริงๆแล้วคนกลับมาหายใจปั๊มต่อได้ปะก็เหมือนที่ท่านกลับมาหายใจท่านต้องปั๊มไหมแสดงว่าหัวใจมันกลับมาเต้นยังเต้นไอ้กูรู้บอกปั๊มต่อปั๊มต่อไม่ดูเลยพยาบาลมันพูดข้ามหูพยาบาลเลยนะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมกลับมาหายใจไหมรอดไหมแบบเนี้ยรอดเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มลงมือกดหน้าอกแบบรวดเร็วและถูกต้องนะถ้าเป็นชาวบ้านอยู่ถ้าไม่เจอพยาบาลคิดว่าอะไรฮะเหมือนคลิปแรกนะครับก็จะไปหากระดาษมาพัดรอรถพยาบาลรอดไหมคิดว่าแบบนี้ไม่รอดนะอันนี้กับไม้ใจเลยเหมือนเป็นลมอ่ะจริงๆไม่ได้เป็นลมนะทีนี้คือมันใจวายเหมือนกันแต่เกิดจากว่าการทำ CPR จะทำให้มีเลือดไปเลี้ยงสมองมันก็ทำให้สมองกลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ต้องกดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะไม่ใช่เอาส้นเท้ากระทืบนะครับต้องแบบนี้เดี๋ยวจะสอนนะครับเห็นไหมหนึ่งเริ่มทำเร็วกดถูกโอกาสรอดจะสูงเวลาเนิ่นนานแค่ 3-4 นาทีจบแค่นั้นจะเอาหมอมาทั้งโรงพยาบาลก็ไม่ฟื้นเพราะเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่มีความเฉพาะในการตายเมื่อตายแล้วไม่กลับขึ้นมาไม่เหมือนผิวหนังเรามีดบาดชึบมันก็ซ่อมเป็นแผลเป็นไหมปิดสมองไม่มีไม่เหมือนอย่างอื่นเลยสังเกตใครเกิดการบาดเจ็บที่สมองจะไม่กลับมาเหมือนเดิมกลับมาจริงก็50-50ตอนแรกยกมือกินข้าวไปเลยก็พอจะยกกินได้แต่ยังทำบัตรช่วยได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเราจะทำให้เร็วได้ยังไงตรงนี้นะเร็วตัวลืมถามมีใครเห็นเลือดแล้วจะเป็นลมไหมเนี่ยไม่มีเนาะพอมีโอเคเยี่ยมเลยครับแมนสุดๆยกเลยครับ
ปกติไม่ค่อยมีใครยกนะผมชื่นชมท่านนะบางคนสักพักเรียนไปคุณตกเก้าอี้เลยนะมีนะปีนึงตกประมาณ7คนนี่แหละตกจากเก้าอี้ดังโค้งเลยครับพอสไลด์ขึ้นนั้นแหละแรงดันตกครับเลือดมันไปในสมองแล้วตกเก้าอี้ผมจะได้สังเกตถ้าเป็นคนพิเศษเลยนะพอสไลด์ปุ๊บไส้ทะลักเลือดออกเลยผมจะดูหน้ากันเรื่องสีหน้าเปลี่ยนเมื่อไหร่อาร์แล้วครับข้างโปรดระมัดระวังนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ารู้สึกไม่ดีอย่าขออนุญาตออกไปห้องน้ำนั่งอยู่เก้าอี้สักระยะขอให้ผมประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนนะฮะเพราะบางคนรู้สึกไม่ดีปุ๊บขอห้องน้ำครับไม่ถึงเลยครับเนี่ยล้มอยู่แถวๆนี้นะหลายทีแล้วโอเคแต่ว่าภาพก็ไม่น่ากลัวมากนะไม่น่ากลัวมากหรอกคือเป็นการซ้อมจิตใจนิดนึงถ้าไปเจอของกินเดี๋ยวมันก็ทำไม่ได้มาเห็นที่วิดีโอจะเป็นลมแล้วไปเจอของกินได้ไหมเป็นลมก่อนตัวก็มีผู้ป่วย2คนเพิ่มขึ้นโอเคนะเดี๋ยวที่จะช่วยกลายเป็น2เป็น3คนนะโอเคพอได้แรงบันดาลใจไหมฮะวันนี้สามารถแยกระหว่างเป็นลมและหัวใจไวได้ผมก็ชื่นใจแล้วโอเคไหมนะเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาก็เราโน่นลงนะปัจจุบันนี้คนไทยตายประมาณเป็นลำดับเรื่องภาวะหัวใจวายเนี่ยเป็นลำดับที่3ของประเทศอันดับแรกคืออุบัติเหตุ2มะเร็ง3หัวใจวายเพื่อนผมเพิ่งไปเฉยๆนั่งทำงานอยู่เหมือนเป็นลมเลยเมียก็ไม่รู้รอรถอย่างเดียวเพิ่งไปเผามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรุ่นผมอ่ะนะเส้นเลือดแตกในสมองอันนี้เรื่องที่จะได้ยินบ่อยนะที่เราเห็นก็คือแตกในส่วนที่มันไม่สำคัญคืออย่างน้อยก็แค่อัมพาตถูกปะแต่ถ้าแตกในส่วนที่สำคัญเช่นแกนสมองรอดไหมเหมือนสติโดสว่างใครอีกนะแตกตัวนั้นคือจบเลยนะไม่มีโอกาสเลยมันรุนแรงมากมาดูเริ่มสไลด์เลยรู้สึกจะเพิ่งหาวนอนนะไปให้เร็วนะหุ่นสิบโมงแล้วเหรอเราเริ่มตอน9:30ใช่ไหมเราต้องทดเวลาบาดเจ็บไหมฮะเรากินข้าวประมาณบ่ายโมงใช่ไหมบางคนไข้เหรอเรื่องกินนี้สำคัญนะต้องตรงเวลานะจะเรียนเริ่มช้าเริ่มเร็วก็ช่างแต่ฉันจะตรงเวลาในการเริ่มกินนะปฐมพยาบาลหรือเฟิร์สเอดตรงนี้นะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะต้องใช้ชีวิตประจำวันและกฎหมายนะเขาก็บังคับให้ต้องเรียนนะนายจ้างก็ต้องส่งเสริมมาเรียนมันไปเร็วไปมาก็คือเอาความรู้วันนี้แหละนะไปช่วยผู้ป่วยนะที่เกิดเหตุในออฟฟิศเราในแลบเราก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเองหรือระหว่างรอรถพยาบาลนะความรู้ที่ได้วันนี้ก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งการห้ามเลือดการประเมินผู้ป่วยดามแขนดามขาเป็นลมทำยังไงปฐมพยาบาลช่วยไม่ใช่นึกอะไรก็เอาแบกไปลงไปข้างล่างไปถอยรถมาเอาไปโรงพยาบาลจุฬาง่ายไม่ต้องทำอะไรคิดว่าจะรอดไหมแบบนั้นไม่รอดนะครับไม่รอดนะผมก็บอกตัวอย่างไปแล้วนะครับต้องช่วยอะไรบางอย่างไปแก้เรื่องห้ามเลือดนี่ก็สำคัญถ้าจะปล่อยให้เลือดไหลจนถึงจุฬาเนี่ยท่านไม่ถึงจุฬานะครับแค่ตรงนี้เองไม่ถึงนะท่านต้องมีการห้ามเลือดให้ถูกต้องพรบนี้เกี่ยวกับเราไหมกฎหมายมันเกี่ยวคนไทยทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ในประเทศไทยพรบนี้มีส่วนช่วยอะไรส่วนช่วยจับระบบการแพทย์คือรถพยาบาลที่เราโทรเรียกนะท่านอยู่บนนี้ท่านจะยินเสียงรถพยาบาลวิ่งผ่านมานะเดี๋ยวก็วู้วู้เพราะว่าโรงพยาบาลหรือนี่มันจะวิ่งผ่านวันนี้บ่อยนั่นคือส่วนหนึ่งของก็เรียกว่าทีมที่จะช่วยเรานะถ้าระบบการแพทย์ดีอัตรารอดก็สูงด้วยเช่นกันนะครับในประเทศที่เจริญเราดูหนังอ่ะหนังฝรั่งหนังอะไรเราจะได้ยินเสียงรถพยาบาลมันแทรกเข้าในหนังตลอดนะมันวิ่งกับทั้งวันทั้งคืนอ่ะยิ่งดังบ่อยๆประเทศนั้นเจริญโอเคไหมแสดงว่ามีรถคอยช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินเยอะมากมันจอดกันแทบทุกแยกเลยต่างประเทศนะบ้านเราก็ไม่ต้องแยกแล้วแต่บุญแต่กรรมด้วยบางทีมาเร็วมาช้ารถติดนะแต่ว่ากำลังดีขึ้นนะพรบแพทย์ฉุกเฉินนั่นคือโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้กำกับมาตรฐานทั้งการให้บริการคุณภาพของรถคุณภาพของคนที่มาช่วยโทรผ่านเบอร์หนึ่งอะไรครับรู้ไหม169โอเคแต่ว่า112ผมว่าท่านจะรู้มากกว่านะเราต้องถามกันระบายนี้นะ169นะครับอย่าจำแต่เบอร์สั่งพิซซ่านะ169เป็นเบอร์สำคัญแต่ผมก็จะพูดอยู่นะครับ
หนึ่งถ้าท่านเจอผู้ป่วยเร็วและโทรเร็วก็ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตนะเรียนวันนี้เพื่อเอาไปช่วยชีวิตคนครับวิชานี้เรียนไปช่วยชีวิตคนนะสำคัญเลยนะครับเมื่อสักเดือนที่แล้วอ่ะท่านเห็นที่เขาแชร์ในโซเชียลไหมไอ้ที่มันรถชนอยู่ไอ้ในมอเตอร์เวย์อ่ะไอ้คนถ่ายแบบกูน่าสบายใจเลยดูครับผมเห็นนอนดิ้นพังงาพังงาอยู่อันนี้มันเขาด่ามันนะเขาไม่ได้ชื่นชมมันนะแต่ผมก็เป็นฝั่งผมก็คิดว่าอ้าวถ้ากูช่วยไม่เป็นอ่ะกูถนัดถ่ายวิดีโออ่ะเข้าใจไหมแต่ผมดูก็ดีฮะคิดแล้วผมก็มาดูว่าผมก็ไปคอมเมนต์ก็เยอะว่าในวิดีโอนั้นมีสิ่งที่จะต้องทำการช่วยเหลืออีกเยอะแยะเลยนี่คือโอกาสของคนที่ไปเจอกับคนที่ไม่มีความรู้ก็จะไม่ทำอะไรนะเหมือนกันเลยรอไม่รอก็อยู่ตรงเนี้ยนะช่วยถูกวิธีจับต้องการให้ผู้ป่วยหรือคนที่เราช่วยไม่พิการเพิ่มไม่ซ้ำเขาอ่ะเข้าใจไหมแขนเขาหักอ่ะดูไม่เป็นอุ้มเลยยกเลยหักกว่าเดิมอีกหลังเขาจะหักอยู่แล้วไปยกเพื่อพิการไหมพิการนะต้องประเมินให้เป็นสำคัญด้วยช่วยดีช่วยถูกดามแขนดามขาความเจ็บปวดลดลงแน่ๆนะครับไม่ใช่หักไม่ห้อยไปก็ไปข้างห้อยเลยนั่งรถไปรถถังไปก็ห้อยอย่างเงี้ยทรมานตายเลยครับต้องดามให้เรียบร้อยวันนี้ก็จะดามแขนดามขานะทีนี้พอมีเหตุเกิดขึ้นสิ่งสำคัญเราเห็นในโซเชียลรถที่มันชนกันชนใหญ่คนที่ถ่ายเอาล่าสุดเลยดังมากเลยรถตู้กับรถอะไรนะกระบะที่ตายกันเยอะมากท่านเห็นสถานการณ์ที่ไฟลุกท่วมอยู่นะเราจะวิ่งเข้าไปช่วยเลยไหมเข้าไปไหมไม่เข้าหลายคนบอกทำไมไม่เห็นไปช่วยกันเลยจริงๆแล้วการความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือมันต้องมาเป็นอันดับแรกนะอันดับแรกสิ่งสำคัญจะแม่พักเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องนะดูนะครับถ้าเข้าไปตุ้มเสยหน้ามาเลยรอบนี้แทนที่จะกี่คนนะสิบตายกี่คนนะสิบกว่าคนโอ้ยี่สิบห้าบวกไปอีกหนึ่งคนยี่สิบหกคนที่เหลือครับบางทีมันช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจนะผมบอกไว้ก่อนนะสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเมื่อเราช่วยไม่ได้รู้ว่าเขาติดอยู่ไงอ่ะเสียไฟลุกท่วมเลยเข้าไปปุ๊บมีสิทธิ์บาดเจ็บเพิ่มด้วยไม่เข้าครับรอครับรอใครครับคนทุกคนก็รอสภาพปุ๊บรอใครครับรอรถดับเพลิงถูกไหมมันก็ต้องรอต้องเป็นไปตามอย่างนั้นนะครับเราช่วยเขาที่ช่วยได้แต่ถ้าเห็นคนแบบเดินออกมาโอเคอาจจะตะกับประคองเขานะประตูไม่บานก็ได้นั่นคือเนี่ยสถานการณ์จะต้องมีความปลอดภัยก่อนที่เข้าไปช่วยนะไม่ใช่ว่าอู้รีบวิ่งเข้าไปเลยผมเห็นบาดเจ็บหลายคนแล้วแบบนี้นะครับและความรุนแรงของเหตุแต่ละเหตุการบาดเจ็บหรืออาการหัวป่วยมีความรุนแรงที่ไม่เท่ากันจงลำดับความรุนแรงเอาไว้อันดับแรกในการช่วยไม่ใช่เขาบาดเจ็บเป็นน้อยไปช่วยไอ้คนที่เจ็บน้อยกว่าถูกไว้แบบนี้ไม่ถูกนะครับแต่จะต้องประเมินให้เป็นมันจะแยกออกว่าโอเคคนนี้มันรุนแรงคนนี้ไม่รุนแรงมาดูอาการที่เร่งด่วนที่ต้องช่วยทันทีที่รอไม่ได้คือหนึ่งเห็นแล้วผู้ป่วยนั้นหยุดหายใจดูยังไงฮะคนหยุดหายใจดูยังไงเห็นนั่งอยู่จับชีพจรส่วนใหญ่เราจะติดว่าต้องทำหรือจับชีพจรใช่ไหมคำตรงไหนฮะคำเอาเท่าที่รู้เอาคำตรงไหนอย่างรู้ว่าคนนี้มีชีพจรอยู่คำตัวเองก็ต้องคำชาวบ้านเอาเท่าที่รู้ดูหนังมาหรือรู้หนังจีนหนังจีนคำไหนข้อมือหนังไอ้ชั้นหนังไอ้ชั้นที่ไหนคือคอหูนี่นี่แฟนทั้งหนังหนังจีนหนังไอ้ชั้นเลยนะบอกปั๊บคำปั๊บบอกปั๊บคำปั๊บเลยนะแสดงว่าดูหนังบ่อยเราเห็นเขาคำในหนังเนี่ยเราลองคำตามที่อ่ะไม่ว่าเอาเท่าที่รู้ลองดูว่าในนี้จะคำเจอสักกี่คนเอาลองคำเอาในเหมือนในหนังเลยเอาคำข้อมือก่อนได้คำคอก็ได้เอาคำเพราะเราพูดเหมือนว่าชีพจรนี่คำง่ายมากเอาลองคำดิเจอไหมไม่เจอเดี๋ยวจะวัดใน20คนจะเจอกี่คนและไม่เจอกี่คนอาหารให้เวลาคำจะได้มีเวลากินทั้งหมด
ไม่ต้องว่ามันกี่ครั้งเอาแค่มันตุ๊บมันตับหรือเปล่าตุ๊บใครตุ๊บตับยกมือตุ๊บที่เหลือกูยังงงงงคนคำคอครับผมนี่เมื่อกี้น่ะคือไม่ได้ว่านะจะให้ดูว่าตำแหน่งที่ท่านคำอ่ะมันถูกกว่าผมรู้นะเออนะคำตรงไหนผมไม่มงคลคำลามไปเป็นกบกูแล้วเออลุ้นไปเรื่อยเลยถือไว้ถือไว้ทำไปเรื่อยเป็นกบกูแล้วนะคนคำคำลามมาเป็นครอบอัพเลยตรงไหนวะยาวมาเรื่อยเลยนะเออตุ๊บตับตุ๊บตับจริงๆคำชีพจรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะตอนเนี้ยท่านที่ตื่นเต้นมันบรรยากาศชิวๆถูกปะคำเป๊ะเป๊ะแต่ลองที่มีคนหงายท้องต่อหน้าท่านท่านคิดว่ามือท่านแดกยังไงฮะ เหมือนเจ้าเข้าครับตรงไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยคิดว่าจะทำเจอไหมเจอไม่เจอจากประสบการณ์ไม่มีทางเจอแต่มันมีวิธีที่ง่ายอยู่นะหลายคนแต่ว่าไอ้หนังเนี่ยมันชอบทำไปดูเฮ้ยถ้าไม่ตายไม่ตายต้องทำที่ประจอนจริงไหมการคำเนี่ยผมว่าต้องเป็นคนบุคลากรทางการแพทย์หรือมีการฝึกมาที่ดีถึงจะคำได้คำตรงที่เหมือนพยาบาลเมื่อกี้คำตรงขาหนีบเลยนะเขาไม่ได้คำอย่างท่านนะเขาตะกุยเข้าไปตรงขาหนีบมันใกล้ๆศูนย์รวมคนบันเทิงข้างๆโอเคมาไอ้ผมเรียกถูกป่ะแต่ว่าน่าจะใช่นะตรงนั้นนะครับท่านคำปุ๊บอันนี้จะไม่สอนเพราะท่านคำเพราะว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะมันมีหลายที่นะที่คำนะเราไม่ไปลุ้นตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวสังคมแวดล้อมอาจจะมองเราไม่ดีก็ได้ไอ้นี่มึงคำอะไรของมึงวะเนี่ยนะแต่จริงๆการคำเป็นเรื่องที่ยากแต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะเดี๋ยวจะสอนนะใจเย็นรู้แค่มีตาไม่ต้องสัมผัสใดๆกับผู้ป่วยก็รู้ว่าคนนี้รอดไม่รอดเท่ไหมเท่ไหมเออไม่ต้องคำเลยรู้ตัวบ้างไปต่อยไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยสองเออหายใจเดี๋ยวไม่ว่าดูไงเลือดเสียเลือดเยอะๆเลยเยอะไอ้นี่แบบมือถือว่าเยอะไหมไม่เออแต่บางคนอาจจะเยอะสำหรับบางคนเป็นหยดเต็มพื้นเลยโอเคไหมเยอะนะเยอะนะแต่ก็หยดอย่างนั้นไม่ถือว่าเยอะทางการแพทย์คือหยดขนาดนั้นไม่ตายหรอกคือถ้าเยอะคือหมายความว่ามันจะต้องนิ้วขาดไปเลือดพุ่งปูด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 อย่างนี้คือเยอะทางการแพทย์อันนี้ปูดปูดไปถึง10ปูดจะตายแน่เลยถ้าไม่ห้ามเลือดเดี๋ยวมีคลิปให้ดูมันกล้าให้ดูมันน่ากลัวไปรุดตีกันแล้วยกมือเงี้ยชั่วเข้าที่เลยครับเลือดที่พุ่งนี่เลยนะโดนหน้าเลยนะจะเปิดปุ๊บเป็นลมไปในห้องเลยคนที่หมดความรู้สึกเรียกไม่ตื่นเออเคยเจอไหมแบบนี้ผมว่าเจอบ่อยนะเพื่อนผมเป็นประมาณหลังตีสองผับเลิกอ่ะมันจะมีผู้หมดสติครับตอนเข้าไปไม่สง่ามากเลยออกมานี่มีลากกันออกมาครับแล้วก็มานอนหมดสติอยู่แถวหน้าครับปลุกไงก็ไม่ตื่นอันนี้จะคล้ายกันเลยปลุกไม่ตื่นเลยเพราะว่าโดนเป็นหลายเป๊กเลยนะฮะหมดสติปลุกไม่ตื่นคนเราสังเกตใครมีเพื่อนที่ขี้เมาเราปลุกมันขยับไหมปลุกมันเมาไปแล้วเนี่ยรู้สึกตรงไหมเออแต่ถ้าปลุกนิ่งเลยคิดว่าสัญญาณดีไหมไม่ดีนะถึงมันเมาที่ไหนมันก็มีการขยับไหมขยับแต่ถ้าตีปลุกไม่ขยับอันนี้สัญญาณไม่ดีนะส่วนใหญ่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วหรือหยุดหายใจนะถ้าปลุกไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวจะมีวิธีประเมินดูอาการลองมาแบบไม่ต้องตื่นเต้นมากเลยอู้เจ็บนั่นเจ็บนี่ปวดหัวปวดท้องปวดประจำเดือนไม่ตายนะครับขาหักแขนหักข้อเคล็ดตกบันไดขาหักอาการยังไม่ด่วนแต่ขาหักไม่มีใครตายนะสังเกตคนหักมันจะแหกปากได้ปะโอ้โหขาเจ็บเจ็บโอ้ถ้าแหกปากเนี่ยมันไม่ตายแน่เลยระบบการหายใจมันดีมากเนี่ยโอเคปะแต่ถ้ามันเงียบๆแบบเคสไหนที่แบบแหกปากได้ผมจะงานน้อยแต่ถ้าเงียบนอนนิ่งๆอะไรเงี้ยตอบไม่ได้บอกว่าได้เจ็บตรงไหนเนี่ยจะต้องหาเองเนี่ยงานเยอะนะขาหักไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมากห้องจริงพอรีบไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นนั่งรอเป็นชั่วโมงนะจริงปะใครเคยหักจะรู้นะมีใครเคยหักไหมเนี่ยเออเป็นไงเพราะตกอะไรรถชนหรือเนี่ยล้มเองแล้วก็มือค้ำพื้นไปถึงรูปบางเขาให้นั่งรออยู่ปั๊กใหญ่เนาะมือเป
ป็นไรขาขาดแขนขาหักมันรอได้เป็นชั่วโมงครับรอปุ๊บดามเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็รอไปเอ็กซ์เรย์เสร็จกลับไปเข็นมาอีกตั้งนานกว่าจะไปเข้าเฝือกได้นะไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจดามไม่ดีแล้วกันถ้ามาดูอันนี้สำคัญสิ่งจะสัญญาณชีพผมเกิดใช่ไหมคลิปแรกพยาบาลเสื้อฟ้าดูสัญญาณชีพแต่เทคนิคการดูไม่ชำนาญไม่ฝึกบ่อยแต่คลิปพยาบาลผู้หญิงบอกแป๊บเดียวรู้เขาใช้หลักนี่แหละครับผู้ท่านก็ใช้หลักเดือนของเขานี่แหละนะสัญญาณชีพสัญญาณชีพแปลไทยเป็นไทยคือสัญญาณที่บอกว่าท่านนั้นมีชีวิตอยู่มีอะไรบ้างครับมีการหายใจครับมีชีพจรที่จับเมื่อกี้เจอบ้างไม่เจอบ้างเนี่ยยากเนาะยากอุณหภูมิร่างกายตัวร้อนตัวเย็นนะเป็นไข้อุณหภูมิจะสูงขึ้นหรือต่ำลงสูงนะเป็นไข้ก็38 39 40บางคนชักเลยเด็กๆมีความดันโลหิตหมายความว่าพอวัดความดันด้วยเครื่องวัดความดันเนี่ยจะมีความดันขึ้น4อย่างนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนนั้นมีชีวิตสังเกตเวลาท่านไม่สบายท่านไปโรงพยาบาลสังเกตไหมว่าพยาบาลหาสัญญาณที่ท่านวัดความดันไหมวัดอะไรอีกอุณหภูมิเขาวัดอะไรยังไงนี่อยู่ในเมืองน่าจะเป็นแบบติ๊ดๆนะโอเคเนาะไม่ใช่นึกว่าเป็นอมบอลลอนอมจะไปเข้านี่แล้วเข้านี่มาเข้านี่นะเดี๋ยวทำไมมันเปรี้ยวๆวะอะไรเงี้ยมันสมัยใหม่แล้วนะเป็นอิมเพลตเข้าไปในหูเนาะออกมาโอ้โหนะไข้คือ37ขึ้นไป38 39อะไรอย่างนะวัดความดันจะได้ชีพจรด้วยนะจากเครื่องเขานะหายใจพยาบาลก็ตอนที่เขาคุยกันน่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่สบายอะไรคะเป็นประกันสังคมที่นี่ไหมคะถูกปะอันดับแรกก่อนเลยนะไม่มีเชิญกรอบที่นู่นเลยค่ะถูกปะตอนคุยกันเนี่ยก็ดูว่าท่านก็มาปกติเนี่ยก็แสดงว่าหายใจปกติก็ประมาณไม่เกินเนี่ย12-18ครั้งต่อเลย12-20ครั้งต่อเลยแต่ถ้ามาแบบปกติไหมอันนี้ไม่ต้องถามครับอันนี้กูหอมนะครับนะถ้าหายใจแบบนี้ไปถึงเนี่ยพยาบาลก็จะดูแล้วโอ้ยมาด้วยอาการเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบไม่หายใจ30อัพเลย30-40ครั้งเลยไม่ใช่20นะต้องคุยอย่างนี้ครบเลยแล้วโรงพยาบาลมีผู้ชำนาญการในการวัดและอุปกรณ์ที่เพียบพร้อมในการหาสัญญาณชีพผมกำลังพูดเปรียบเทียบถึงว่าถ้าไปเจอคนที่มันนอนแอ้งแม้งอยู่ตามชั้นข้างหน้าตึกเนี่ยเราจะหาสัญญาณชีพอะไรได้บ้างจาก4ข้อในความเป็นจริงในชีวิตจริงถ้ามีคนอยู่ข้างล่างหมดสติกำลังซื้อสับปะรดรออยู่เนี่ยแล้วมันอยู่มันก็หงายคล้องไปเลยคิดว่าสัญญาณชีพไหนจะหาได้จริงข้างล่างตรงนี้มีคนเสนอชีพจรมีอะไรดิหายใจหายใจก็ง่ายที่เหลือต้องใช้เครื่องมือใช่ไหมไม่มีเราคงไม่ได้พกหูฟังหรือไม่พกคือว่าคงแกะข้างล่างนะจบไม่ต้องพูดถึงบทในนี้ก็ไม่มีเหลือมีอยู่สองอย่างชีพจรเนี่ยอายุใครจับชีพจรยกมือคิดว่าจะใช้วิธีจับที่ประจอนอายุแล้วหายใจล่ะหายใจเยอะเลยทำไมต้องหายใจอ่ะง่ายกว่าเพราะเมื่อกี้แพรมไปแล้วว่าเมื่อกี้กูจับไม่เจอไงกูจะไม่ยกได้แน่โอเคเปลี่ยนวิธีอาจารย์เผยๆไปแล้วถ้ายกซ้ำกูเสร็จแน่เลยอะไรเงี้ยหายใจแต่ถ้าไม่แพรมไปก่อนนะส่วนใหญ่ยกอะไรรู้ไหมที่ประจอน70% หรือ 90% ของผู้เรียนทั้งหมดยกชีพจรก่อนเลยถามคุณจับตรงไหนเงียบเลยนะทีนี้หายใจโอเคง่ายแล้วง่ายมันดูตรงไหนจมูกมันเป็นไงมันจะบานหนีไปเป็นไงจมูกดูยังไงหายใจดูยังไงคือถ้าหอบจะเห็นชัดว่าจมูกที่บานครับเวลาคนหอบคนจมูกเวลาการจะปากเพิ่มรูให้ใหญ่ขึ้นเพื่อออกซิเจนเข้าไงไม่พออ้าปากลมด้วยนี่เห็นชัดว่าโอเคหายใจแต่ถ้าเวลาคนหมดสติมันหายใจแบบนี้ไหมคือไม่มันเหมือนหลับอ่ะหลับเนี่ยไม่รู้จมูกจะเห็นไหมบางคนมีเอามือไปอังคารเนอะตอนบ่ายส
้มตำปูปลาร้ามาใหม่ๆนะไอ้คนนั้นตื่นทันทีเลยร้านนี้มันสะอาดดูหายใจเนี่ยผมดูเนี่ยสมมติจะนั่งหมดสตินั่งหลับใช่คือผมไม่ต้องไปเดินไปหาท่านเลยอยู่ท้ายสุดเลยก็ได้ผมก็รู้ว่าท่านยังไม่ตายยังหายใจอยู่คิดว่าผมดูอะไรดูเออใช่เยี่ยมมากเลยผมเลยเพื่อนหน่อยดูโน่ชอบดูบ้าผมชอบดูโน่ไม่ได้ดูคนใหญ่คนเล็กนะดูว่ามันเป็นไงโน่เวลาหายใจเป็นไงขยับขึ้นลงขึ้นลงดูง่ายไหมเออจะไปคำไม่ได้จะไปคำไหมวันนี้ลืมนะไอ้คำที่ประจรไม่ต้องไปคำถ้าคนไม่หายใจคิดว่าจะดีที่ประจรป่ะเออไม่มีแน่นอนเอาจริงๆง่ายหลายคนจะไปติดนะหนังมันทำให้เห็นดูหน้าอกครับง่ายสุดนะถ้าคนมีนะฮะสัญญาชีพการหายใจที่ดีอยู่เนี่ยอายุต่างๆก็จะทำงานได้ดีเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันสอดคล้องกันยังไงวันนี้จะสอนให้ประเมินผู้ป่วยที่หมดสติโดยการดูการหายใจเป็นหลักไม่คำเพราะเหตุบางเหตุสามารถเข้าไปคำผู้ป่วยได้ไหมสมมติไฟช็อตติดแงกอยู่นะจะคำไหมจะมือไปจ่อไหมรับรองไปด้วยกันเลยนะเพราะบางสถานการณ์ไม่เหมาะกับการไปประเมินด้วยการคำที่ประจรแต่การดูการหายใจจะมองด้วยระยะที่ไกลและปลอดภัยกับผู้เข้าไปช่วยไหมเอาง่ายชนการแยกเลยยืนจากตึกไปมองเห็นการถนนเนี่ยเห็นไอ้คนที่ดูรถชนเนี่ยหายใจหรือไม่หายใจดูได้ไหมพี่ว่าเห็นไหมเห็นพังงาบอยู่หรือเปล่าหรือมันไม่มีเลยก็ดูออกทีนี้นะครับสรุปเราจะดูการหายใจเป็นหลักนะฮะทีนี้จะสอนวิธีคำที่ประจรให้ดูก่อนเพราะเมื่อกี้ดูแล้วเห็นทุกคนคำเนี่ยผมว่าเจอบ้างไม่เจอบ้างจะสอนวิธีคำที่ง่ายเอาไว้เช็คสุขภาพหัวใจเบื้องต้นว่าหัวใจฉันเต้นกี่ครั้งต่อนาทีนะหักชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วนะไม่ต้องแบบนี้ที่เบิร์ดรักทุกคนอย่างนี้นะอ่ะเนี้ย2นิ้วแต่ลูกก็เดือดเลยแต่นี้มีไหมครับลูกไปผ่าไปแล้วครับคือน้ำลายคืนมันจะกระดึกอยู่นะลากไปข้างตำแหน่งล่องคอโอ้โหคอผมนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะยืมได้ไหมยืมโชว์ได้ไหมคอแล้วผมยืมขึ้นให้เพื่อนดูตอนแรกเนี่ยทำตามผมก่อนถ้าไม่เจอผมจะจี้ให้ถูกไหมครับแต่ลูกเหลือเองล่างเป็นข้างจะมีร่องข้างตรงนี้มีร่องที่อยู่ระดับเดียวกันกับลูกกระเดือกร่องแล้วจิ้มลงไปแรงๆจิ้มลงไปเจอป่ะเจออ่ะคาไว้คือมีใครไม่เจอไหมเนี่ยเอาก่อนนะเดี๋ยวจะให้นับไอ้ที่จุกที่นิ้วท่านอ่ะนะใครไม่เจอบอกเดี๋ยวจะไปที่จุกให้ไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยวต้องรักเจอแล้วเจอนั่งลงโอเคขออนุญาตผมดูที่ให้ดูที่ที่ข้อตรงนี้ที่ข้อตรงนี้ลงไปลึกตรงนี้ผมให้ลงไปลึกโอเคตายแล้วมั้งเนี่ยแกไม่แกเดี๋ยวตรงนี้นะลองนี้ลองนี้มันเห็นไหมทุกคนเลยนะจะตุ้มตุ้มอยู่นะคือทุกคนเนี่ยต้องใช้แรงมากก็แล้วครับไขมันบางนะโอเคอันนี้ให้น้ำไม่เป็นไรข้างจะได้แล้วต้องเปลี่ยนข้างนี่เปลี่ยนข้างขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหนึ่งเนี่ยค่ะใส่ตาไม่ตายพูดได้เนี่ยตายที่ไหนเนาะโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรทีนี้จะให้นับผมจะให้นับเพียง10วินาทีนะนับเป็นนาทีได้ป่ะได้ครับตายก่อนเอาแค่10วิดูที่ละกี่ครั้งนะเตรียมตัวนะพอมันตึ๊บขนาดนั้น1 2 3นับไปเรื่อยๆนะเตรียมตัวอย่าเพิ่งนับเริ่มกี่ครั้ง10ขึ้น20อ่ะ20ได้เหรอ16 20มีใครถูกกว่า20 14อยู่ใกล้ๆกันมีใครได้สัก10นี้มั้ย
10แล้ว10มั้ย10 9 10ไม่ทันโอเคอันนี้เท่าไหร่นะมีน้องหรือเปล่ามาเคลียร์ด้วยหรือเปล่าคุณใจเย็นๆไม่ต้องเครียดคุณก็โมดได้นะใช่ครับเมื่อไรกำลังจะบอกว่ามันมีตัวเลขที่ได้แต่น่าสนใจคือมี20กับ10ที่เหลือกลางๆดูที่นี่เอาเมื่อกี้10ครั้งใช่ไหมเอา6คูณ6คูณ6 6ก็ได้120อันนี้ก็ได้60ทุกคนคูณคูณแล้วอยู่ในช่วงนี้ไหมอันนี้เกินอันนี้ต่ำไปไม่ต่ำอยู่ที่เกณฑ์ต่ำถ้าใครอย่างเงี้ย120เนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเลยว่าเขามีน้องอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะการที่มีการตั้งครรภ์เนี่ยหัวใจจะทำงานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปให้เด็กด้วยนะก็จะเร็วกว่าปกตินะตรงนี้ก็จะไม่เร็วหรอก120ก็สูงสุดนะสูงสุดต่ำสุดทีนี้มีตัวเลขสูงสุดและต่ำสุดที่เหลือในกลางนะเท่าไหร่70 80ใช่ไหมที่กูแล้วก็หัวใจเต้นปกติเนาะแต่ถ้าใครกินกาแฟไปก็อาจจะบวกลบนิดนึงนะทีนี้มาดูต่ำสุดมีสูงสุดกับต่ำสุดต่ำสุดนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนิดนึงนะครับถ้าเราไม่เห็นหน้ากันอย่างนี้ถ้ารับโทรศัพท์มาถ้าผมรับการสั่งการมาให้ไปช่วยผู้ป่วยถ้าบอกว่าอุ้ยอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ60ครั้งต่อนาทีเองถ้าใครต่ำกว่า60ถือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะคือใกล้จะไปแล้วนะโอเคไหมแต่ถ้าเราดูแต่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยโอ้โหร่างกายหน้าตาสดชื่นนั้นหุ่นโอเคมันเป็นอีกด้านนึงนะคือหัวใจคนนั้นเต้นแข็งแรงมากช้าแต่ชัวโอเคป่ะคือแต่ละครั้งนี่คุณภาพล้นแต่อันรู้ไหมแต่อันที่เหลือรู้ไหมกูเต้นเผื่อเว้ยโอเคป่ะอันนี้60เอาไป80ต้องพอไว้เผื่อมันจะได้ตุ๊บ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 ขึ้นมาอะไรเงี้ยโอเคไหมอันนี้มุกนะเปล่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันถ้าใครที่เป็นนักกีฬาคือผมไปสแตนบายในงานมาราธอนบ่อยๆคนที่วิ่งมาราธอนอายุ60 70หัวใจก็เต้นแค่60ครั้งต่อนาทีนะเต้นแค่เนี้ยตอนวิ่งเสร็จอ่ะวิ่งเสร็จอ่ะถ้าตอนวิ่งโอเควัดนะเป็นร้อยเลยเนี่ยนะหัวใจจะเต้นเร็วมากตอนที่เขามาพักกินน้ำเนี่ยวัดเขาไม่ขอวัดนะโอ้หัวใจเต้นแค่60แข็งแรงหัวใจแข็งแรงมากนะเขาก็ออกกำลังกายวิ่งบ่อยนะครับแต่พวกเราก็สามัญชนทั่วไปเนาะก็ออกบ้างไม่ออกบ้างกาแฟซะเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะผมก็อยู่กลางๆอ่ะนะไม่เป๊ะเท่าไหร่โอเคอันนี้วิธีเอาไปจับอะไรนะสมมติเราปวดหัวเราก็ไปแอบห้องน้ำมันก็นั่งเงียบจับเวลาดูเพราะถ้าหัวใจเต้นเร็วอะไรสูงด้วยอะไรสูงด้วยความดันสูงดีไหมโอ้โหนี่มันแตกแถวๆนี้พอเส้นเลือดฝอยเล็กๆในสมองเราเยอะแตกปื้นไปฮะเดินแบบนี้ฮะขึ้นขาเดินเงี้ยเวิร์กไหมไม่เวิร์กนะก็เอาไว้สำรวจตัวเองเบื้องต้นถ้าหัวใจเต้นเร็วปกติเช่นหนึ่งนอนดึกนอนไม่พอเนี่ยหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นแน่นอนกินยาบางอย่างมีผลกาแฟชาพวกนี้มีผลต่ออัตราการเต้นหัวใจด้วยนะครับก็เอาไปวัดถ้ารู้สึกไม่สบายปวดหัวก็ลองวัดแบบนี้ดูนะครับแต่ว่าจะเอาไปใช้ในกับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ไหมกดที่คอเนี่ยผมใช้ผมสอนท่านคือวัดกับคนปกตินะแต่ถ้าคนที่หายใจพะงาพะงาอยู่ท่านเมื่อกี้หลายคนบางทีกดไปไม่เจอกดนั่นแหละปุ๊บเบียดหลอดลมนะถ้าเป็นไอ้คนที่ตายอยู่มันพูดได้มันบีบคอกูเลยดีกว่าหายใจไม่ได้เลยนะบางคนกลัวไม่เจอกูเล่นสองข้างเลยจะพักกับหน้ามืดนะคือเอาข้างเดียวนะไม่ได้ต่อสองข้างนะเอาทีละข้างเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองมันจะหมดสติได้นะเส้นเลือดใหญ่เนี่ยตัวนี้ที่เราคำมันจะพูดมันจะไปเลี้ยงสมองสองข้างนี่นะเอาไปคำตรงนี้ทำง่ายโอเคเจอแล้วใช่ไหมดีใจด้วยนะเมื่อกี้นึกว่าจะไม่เจอแล้วเลือดเพื่อนช่วยเหรอใช่โอเคเยี่ยมโอเคมันจะตุ้มอยู่จับตรงนี้มันจะเส้นเลือดแตกแล้วมันสัญญามันจะไม่ขาดหายถ้าเราจับตรงนี้เนี่ยเขาจะนับทำให้เรานับผิดพลาดนะโอเคทีนี้เรามาเน้นการหายใจมาดู
รักได้เหมือนกันถ้าเราเจอผู้ป่วยให้เราดูหน้าอกผู้ป่วยภายใน10วินาทีว่าหน้าอกของผู้ป่วยขยับขึ้นลงคือการนับ1ขึ้นลงคือการนับ2ขึ้นลงคือการนับ3ภายใน10วิหน้าอกผู้ป่วยต้องขึ้นลงได้2ถึง3ครั้งจากการมองคนที่หมดสติตรงหน้าเราถ้าได้3ครั้ง3คูณ6เป็น18ครั้งต่อนาทีตายมั้ยเนี่ยไม่ตายนะอยู่ในช่วงของการหายใจของปกติถ้าได้2ล่ะ2คูณ6เป็น12ครั้งต่อนาทีก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ดีโอเคมั้ย2ถึง3ครั้งให้ได้แต่ถ้านับ7 8 9 10 7 8 9 10เพื่อเดียวครับคืออะไรเรื่องเดียวเรื่องเดียวก็1คูณ6ได้6รอดไหมนะ6ครั้งเจอดีไม่น่ารอดนะแถวบ้านผมเรียกพังงาบครับพังงาบพังงาบใกล้ใกล้ไปไหนนครสวรรค์นะเออต้องได้2ถึง3ครั้งนะขึ้นลงน้ำ1นะไม่ใช่1 2 3 4 5 6ได้6ครั้งครับครั้งนี้หอมเลยนะ2ถึง3ครั้งง่ายๆดูถูกนะลงขึ้นลงน้ำ1ขึ้นลงน้ำ2ก็จับเวลาเนี่ยขึ้นตรงนี้หรือไม่ตายเว้ยเนี่ยเข้าใจไหมง่ายๆเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปฝึกเหมือนกันนะประเมินง่ายมากรู้เดี๋ยวจะได้เป็นทางเอกแล้วต่อไปสรุปเราจะเอาวิธีในการประเมินผู้ป่วยที่หมดสติโดยการประเมินการหายใจผู้ป่วยเป็นหลักนะครับที่ประจอตัดทิ้งเพราะทำไม่เจอแน่เพราะเวลาผู้ป่วยวิกฤตคิดว่าหัวใจมันเต้นแรงเหมือนนั่งปกติใช่ไหมไม่มีทางครับมันแผ่วเบาบางคนคำที่คอไม่เจอเลยนะพยาบาลไปคำที่ไหนแทนฮะข้างข้างศูนย์รวมมันเติมไงข้างข้างศูนย์รวมมันเส้นใหญ่มากเลยเส้นที่ยิงจากหัวใจลงมาที่ขาเลยมันจะเส้นใหญ่คำปุ๊บมันจะเห็นเลยถึงจะเบาที่ไหนก็ตามอันนั้นคือบุคลากรทางการแพทย์เขาคำไปนะเขาคำแม่นนะพวกเราอย่าไปคำเลยอย่าพลาดเป้าใช่พลาดเป้ามามีผิดเส้นนะผิดเส้นนะผิดเส้นนะอ่ะเอาหลักนี้มาประเมินผู้ป่วยทีนี้เข้าหลักแล้วเราจะมาแยกผู้ป่วยยังไงนะครับว่าเอาหลักการประเมินการหายใจมาทำยังไงไอ้ประเมินเนี่ยมันเป็นภาษาที่แบบก็คือถ้าภาษาชาวบ้านคือดูผู้ป่วยว่าเขาป่วยหรือเขาไม่ป่วยนะก็หลักการประเมินสัญญาณที่เราจะมาใช้นะมาใช้ย้อนกลับไปวิดีโออันแรกบุรุษพยาบาลเอาหูฟังมาฟังหน้าอกเนี่ยเขาต้องการหาสัญญาณที่อะไรนะเขาจะฟังอะไรที่หนูหัวใจเต้นเปล่าเห็นไหมแต่เราเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ป่ะโอ้โหเทพกว่าป่ะเจ๋งกว่าเยอะเลยใครไปพกหูฟังไปตลอดใช่ไหมผมยังไม่พกเลยนะครับมันมีวิธีเยอะแยะนะครับที่คือการแพทย์ฉุกเฉินบ้านเรามันแบ่งอยู่สองอย่างคือในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลพีฮอสเทลหมายถึงว่านอกโรงพยาบาลนอกโรงพยาบาลจะไม่ค่อยมีเขาเรียกอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการช่วยไม่มีก็เอาเท่าที่เทคนิคนะทุกอย่างมีเทคนิคของมันมันมีหลักวิชาและมีเทคนิคอันนี้ก็คือเทคนิคนะผมไม่ดูคือสำหรับประชาชนทั่วไปคือมองนะหน้าอกให้เป็นนะครับมองหายใจ2ถึง3ครั้งเมื่อเราเจอคนหมดสติเช่นเป็นลมทั่วไปสิ่งแรกเลยก่อนที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านเขาอะไรความปลอดภัยของใครเป็นอันดับแรกของตัวเรานะถ้าไอ้คนนั้นมันหมดสติอยู่ข้างกลางถนนเลยจะวิ่งไปช่วยเลยป่ะต้องเป็นการโดนให้เรียบร้อยนะหรืออยู่ในตำแหน่งที่แบบอันตรายเราไม่เข้าไปนะถ้าปลอดภัยแล้วเข้าไปอันดับแรกปลุกก่อนเลยปลุกเรียกครับเหมือนเราปลุกคนที่บ้านเราแหละบางทีบางวันมันไม่อยากตื่นเนี่ยเราปลุกกันยังไงฮะปลุกกันยังไงบางคนยิ้มเลยถ้ายิ้มแบบนี้ไม่อยากจะบอกเลยถ้าบอกเนี่ยไม่ได้เลยตอนแรกก็คุณไปทำงานเลยแล้วทีรักสักพักสักทีรักสักสามรอบจะเป็นยักษ์ขึ้นมาแล้วนะครับพี่ปุ่งไงปุ่งนี้ไหมคุณนี้ไหมที่บ้านหรือเอาเท้าเขี่ยเราจะไปทำอย่างนี้กับต่อหน้าสาธารณชนไม่ได้นะเราแต่หน้าผู้ชื่อเรียนเราต้องปลุกแบบดูดีมีชาติกูลนะครับตีไล่อาตีหรือคุณตีให้เหมือนหมวกนะดูตัวอย่างนะผมตีนะปวดตั้งเกียบเขียงไม่เห็นเหมือนเลย
เออเจ็บไหมเจ็บไหมเออก็อยากให้เจ็บไงเจ็บคนเดียวได้ไงเจ็บเจ็บคิดว่าแค่ความเจ็บจะทำให้ผู้ป่วยตื่นได้ป่ะตื่นได้ต้องตีให้เจ็บเล็กน้อยไม่ใช่ง้างมือขนาดนี้กูตายกว่ามึงง้างแล้วแหละคือปอดอย่างเงี้ยคือตีวันเงี้ยนะโอเคไหมแสบปะเนี่ยให้จับแสบอ่ะถ้าผู้ป่วยไม่หมดสติตื่นตื่นไหมสักแบบลืมตาอาจจะไม่พูดก็ได้อาจจะเออเจ็บอะไรเงี้ยแต่ถ้าตีเงี้ยแล้วไม่กระดุกกระดิกไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่เราเรียกเลยนิ่งถ้านิ่งเลยเนี่ยสัญญาณไม่ดีถ้าเรานิ่งเลยปุ๊บให้ประเมินสัญญาณที่อะไรต่อนะผมบอกสำคัญเลยดูหน้าอกทางใจทันทีเลยถ้าปุ่มไม่กระยับนะแต่ถ้าไงถ้ามันพูดได้ตอบได้กระดุกกระดิกไม่ต้องไปดูอ่ะมันโอเคแน่ๆแต่ถ้าปุ่มแล้วไม่ไหวจริงใดๆเลยให้มาดูที่หน้าอกทันทีเลยนับเลยกับเวลาถ้าไม่มีเวลานาฬิกาก็นับเอานับ1 2 3ดูดูไว้4ถ้าหน้าอกขยับยกนิ้วขึ้นนับไป5 6ขยับยกขึ้น7 8ขยับเมื่อไหร่ยกนิ้วขึ้นแต่ถ้ามันไม่ขยับก็อย่ายกนะโอเคป่ะเดี๋ยวฝึกกันเพราะว่าตอนปลายตัวเองผมบอกเอาเริ่มนับ1 2 3ดูนิ้วนั้น4 5เอาตัวลงไปเลยนิ้วมันเป็นอย่างนี้นะครับดูมันจะเป็นอย่างนี้ผมบอกให้ดูหุ่นปุ๊บนับปากนับนิ้วขึ้นตามมือตกลงรู้ได้อยู่ทางขยับขยกนะว่ามันได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นหายใจครั้งเดียวหรือเห็นเป็นเฮือกเฮือกเคยเห็นคนหายใจเฮือกไหมพังงาพังงาอ่ะส่วนใหญ่จะใกล้ไปนครสวรรค์นั่นแหละมันจะอ้าปากเหมือนหาวเลยจะให้ดูภาพหลายคนอาจจะโลกสวยมองไม่เห็นเพราะชีวิตหนึ่งก็คงไม่เจอคนเห็นตายกับน้องตาเท่าไหร่หรอกนะจะให้ดูไว้มันเป็นเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์หมายความว่าถ้าใครล้มหมดสติแล้วหายใจแบบนี้ 99.99% คือหัวใจหยุดเต้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณกี่วิหายใจทีนึงสิบวิหายใจทีนึงหายใจได้กี่ครั้ง6ครั้งรอดไหมอันนี้คือหายใจปกติแบบนี้ตะลุงนี่ไม่ใช่กูง่วงนอนแล้วไปนอนหาวนะครับมันเหมือนหาวเลยนอนไปหายไป10กว่าวิแล้วก็ไอ้แบบนี้เอกลักษณ์ของเอกบุรุษของคนหัวใจวายโอเคไหมถ้าใครถ้าเราเพื่อนเราล้มลงไปแล้วหายใจเงียบไปสิบกว่าวิแล้วก็เลือกขึ้นมาอันนี้ต้องโดนต้นมือแล้วไม่ใช่ต้นเท้าครับต้นมือคือต้องเริ่ม CPR ทันทีเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงนะไม่รู้แหละบอกไปเลยถ้าประเมินเห็นผู้ป่วยหายใจเครื่องๆหรือฟังง่ายคิดอย่างเดียวเลยกดหน้าอกหรือ CPR ทันทีเลยโอเคไหมแต่คลิปแรกบุรุษพยาบาลคิดว่านักร้องที่ล้มลงไปปุ๊บใหม่ๆเนี่ยเขาจะหายใจแบบนี้ป่ะแบบนี้เขาจะหายใจแบบนี้พอหายใจแบบนี้ชาวบ้านคิดว่าตายหรือไม่ตายไม่ตายเขาปิดลมเขาหายใจอยู่แต่ถ้าหายใจเพื่อนๆอย่างนี้ตายถ้าไม่ช่วยนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้ที่อบรมและไม่อบรมโอเคไหมส่วนใหญ่ทุกคนจะปล่อยเวลาเออหายใจอยู่เดี๋ยวกว่าจะเงียบๆตะพายแล้วไปเริ่มช่วยก็ได้ได้ป่ะตายพอดีต่อไปนี้ถ้าเห็นใครเพื่อเพื่อกดทันทีไม่ใช่รอจนจะเพื่อเพราะหายใจอยู่ไม่ใช่อันนั้นโบราณโอเคไหมถ้าเห็นเพื่อเพื่ออย่างนี้นอนเหมือนนอนหาวเลยนะปั๊มหัวใจเลยปั๊มตรงไหนต้องปั๊มให้ถูกด้วยนะโอเคเห็นไหมดูอย่างเงี้ยก็ดูออกเลยครับว่าถึงตรงนี้ก็ดูออกนะครับว่าระหว่างเป็นลมและผู้ป่วยหัวใจวายแยกตรงไหนตอบก่อนไปเบรกให้ชื่นใจดูตรงไหนประเมินตรงไหนอ่ะการหายใจโอ้โหเยี่ยมมากการหายใจใช่ไหมเอาประเมินเพื่อนหน่อยเพื่อนกล้าตอบการหายใจเป็นหลักใครจะเป็นลมเป็นแรงก็ช่างมุ่งไปที่หน้าอกก่อนเลยแรกเพราะ
สัญญาณชีพการหายใจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างรวดเร็วที่สุดนะถ้าคนไม่หายใจแค่นาทีหนึ่งก็เริ่มเขียวแล้วครับนะแป๊บเดียวเสร็จขึ้นเลยอ่ะเบรกพร้อมยังเบรกได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวกลับมาจะมาดูวิธีประเมินต่อเมื่อกี้เราค้างไว้ว่าปลุกเรียกแล้วตื่นใช่ไหมนะครับไปเบรกสักเอาแค่สิบนาทีพออย่านานแล้วกลับมาเจอกันนะจ๊ะขึ้นเนาะในความจริงเราก็ไม่เป่ากันอยู่แล้วนะนั่นแหละสินอกจากสุดที่รักของเราและครอบครัวเราเท่านั้นหน้าตาดีมากอ่ะยกเว้นนะเด็กมันล้มไม่มีเสียงรุนนะเด็กกันตายอาจจะมีคนเป่าก็ได้นะเราไม่ได้ปล่อยให้เขาแย่รุนหายปอดกันใหญ่ไม่ปล่อยให้เขาตายนะแย่เลยต้องรับมือยังไงล่ะคะต้องเช็ดตรงนี้ใช่ส้นมือมีใครที่มือจีบต้นมือไม่ตรงมาติ๊กอาจารย์บอกให้ต้นต้นมือแล้วให้ต้นเท้าเลยนะต้นมือใช่แล้วต้นเท้าหยุดแล้วใครจะพูดจริงล่ะผมไม่มีอ๋อคือจับอย่างนี้เนาะต้นมือเดี๋ยวต้นจับจับอย่างนี้เดี๋ยวได้ฝึกปฏิบัติเราปิดยังไม่ถอดรองเท้าจับเลยนะส่วนใหญ่เราประกันสังคมที่ไหนครับก็จุฬาเหรอไม่แต่ค่ะเวลาเจอประกันไปชิปไปไหนชิปไปร้านวิธีแต่ว่ามีของบริษัทที่รามาโอ้วิภารามนู่นนะศิรินทร์นะที่เดินไปลงศิรินทร์แต่ผมไม่ได้ใช้ประกันสังคมกันเขามีเหมือนกรมประกันของออฟฟิศค่ะเข้าเหมือนกองทุนรวมอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะโอเค
เรารู้วิธีประเมินนะเนาะปลุกเรียกปลุกเรียกเขาเพิ่มเข้ามาด้วยหรอคือฟังมีอาวุธเหมือนคนเจ็บมีของเหมือนคนอ่อนล้อมปลุกเรียกดูการหายใจนะครับถ้าหายใจปกติก็ไม่ต้องรีบมากแต่ถ้าไม่หายใจเราก็ต้องเริ่ม CPR หรือจะบอกสอนต่อไปนะครับที่สำคัญเมื่อปลุกเสร็จปุ๊บนะเราต้องเรียกทีมทำหนมนะทีมช่วยโดยโทรไปที่เบอร์169นะ169เพราะว่าการที่เราช่วยเป็นการช่วยแค่เบื้องต้นนะระหว่างรอรถกู้ชีพที่มาช่วยเรานะแต่ถ้าการไม่หนักเราส่งเองได้แต่ถ้าส่งเองไม่ได้ด้วยอุปกรณ์หรือการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดูแล้วน่าจะมีอันตรายเราก็ไม่ยกเราต้องรอรถตกกระแทกฉุกเฉินนะครับโดยการโทรเบอร์169 169มีแอปพลิเคชันด้วยนะไม่ใช่แค่กดโทรอย่างเดียวนะลองโหลดดูครับจะโหลดแต่ไอ้คุกกี้รันมาเล่นนะครับลองโหลดดูเปิดเลยนะครับใจร้อนกันจะพูดคนนี้ทีคำว่า EMS 3จิตนะคือ E ตัว S ตัว S 1669 EMS ทุกชั้น2ระบบเลยมันจะขึ้นไทยอะไรสักอย่างไทย EMS 1669เป็นสีฟ้าทีนี้แอปนี้มันจะอย่างนี้หน้าที่มันคือ1มันจะใช้โทรมันจะเป็นปุ่มแดงใช้โทรถูกไหมอย่าไปกดไปนะกดไปปุ๊บมันจะไปเลยนะแต่ว่าจริงกดเพื่อให้รถพยาบาลใช่แอปนี้จะต้องลงทะเบียนเนาะใส่ ID คือเลขบัตรประชาชนเราเนี่ยมันหนึ่งการโทรผ่านแอปน่าเชื่อถือกว่าการโทรตรงๆเพราะตรงๆไม่รู้ว่าใครโทรมาจริงไหมผ่านแอปท่านจะมี1ประวัติผู้ป่วยท่านเบื้องต้นเขาให้ตั้งใจในนี้นะครับและที่สำคัญเมื่อโทรไปปุ๊บมันจะปักหมดตำแหน่งที่ท่านอยู่ในโลกนี้นะโอเคไปในโลกนี้นะพูดคุณก็แมปในโลกนี้เลยนะท่านอยู่ไหนมันก็จะปักติ้งออกมาถ้ามีสัญญาณเน็ตอยู่นะครับหนึ่งการมีพิกัดของผู้ป่วยที่ถูกต้องแม่นยำผ่าน GPS เนี่ยรถพยาบาลก็จะหลงทางน้อยมากโอเคนะรถพยาบาลมีสองเรื่องครับไม่หลงก็เลยไม่หลงก็เลยที่มันเลยเพราะขับเร็วเกินก็จะเลยซอยพูดง่ายแล้วก็หลงไปเลยนะแอปนี้ก็ลองดูครับก็ถ้าดีไม่ดีพัฒนาไม่ดีก็คอมเมนต์ผ่านเข้าไปนะครับเขาก็เพิ่งเริ่มใช้ได้สัก2ปีนี่แหละแต่คนก็ไม่รู้นะหรือเขาอันนั้นไม่ค่อยมีสื่อออกเลยจะยังมีแค่เบอร์โทรที่ใช่ใช่ก็เพิ่งทำแล้วก็ทดลองใช้อยู่ลองใช้ดูดีไม่ดีก็โทรเป็น169แล้วครับโทรไปว่าแล้วที่มีก็ดูละครไม่เห็นจะเวิร์กไปขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรัฐบาลก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเองนะมีแอปอะไรที่เป็นแอปมันก็น่าจะโอเคอ่ะมันมีเรื่องเฟิร์สเอดด้วยนะดังนั้นนะมีบอกตำแหน่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ผมดูมานานนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีแอปอะไรข้อมูลเพิ่มเติมเยอะกว่านี้แหละลองดูนะครับโอเคโทรเรียกนะโทรเรียกแล้วก็เรียกคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเคสที่ต้องปั๊มหัวใจเนี่ยการปั๊มคนเดียวเนี่ยไม่ไหวนะต้องเรียกคนมาเยอะๆเลยมาช่วยกันนะครับมารวมมาตุ้มกันเลยเวลาเราโทรไปนะ169นะเวลาโทรไปเนี่ยนะครับเราอยู่จังหวัดไหนมันจะติดจังหวัดนั้นนะครับมันไม่ติดที่กรุงเทพที่เดียวนะมันจะติดจังหวัดนั้นเลยสมมติเราไปโคราชคือติดที่ส่วนใหญ่ศูนย์ที่รับเบอร์169เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆในจังหวัดนั้นนะในจังหวัดนั้นๆเลยเช่นโคราชก็จะเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะอุดรก็โรงพยาบาลอุดรเลยโรงพยาบาลรัฐตรงนั้นจะมีห้องวิทยุและโทรศัพท์ในการรับเพื่อแจ้งเหตุไปยังอำเภอหรือตำแหน่งที่ท่านบาดเจ็บโดยเรียกรถที่อยู่ใกล้สุดนะรถที่อยู่ใกล้ในอำเภอนั้นๆนะครับก็จะดูโทรไป1เขาถามว่าแจ้งเหตุอะไรคะอันดับแรกเลยท่านก็บอกอ่ะรถชนคนขาขาดเลยครับคนที่นอนอยู่เนี่ยมันโทรเองที่ไหนครับแยกก็แยกอะไรนะแยกสระแดงป่ะไม่ใช่สระแดงอยู่นู่นแยกแยกวิทยุท่านต้องบอกตำแหน่งให้ชัดเจนนะแยกวิทยุอยู่ใต้สะพานเบลเยียมเลยครับอะไรเงี้ยหรือบอกว่าแยกสะพานเบลเยียมก็ได้นะอย่างนี้นะซึ่งเ
เวลาแจ้งเราหาจุดที่เป็นแลนด์มาร์คชัดๆใหญ่ๆเขาบอกว่าราคาเขาไม่ดีนะคือหาค่ะผู้หญิงผู้ชายบอกด้วยนะมีผลปฐมพยาบาลอะไรช่วยไหมถ้าเราช่วยเราก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ปฐมพยาบาลห้ามเลือดอยู่ทำ CPR อยู่บอกเพราะว่าเขาจะประเมินสถานการณ์ในการแจ้งไปเราจะรู้ว่าโอเคผู้ป่วยหนักไม่หนักนะครับความเร่งด่วนเขาจะรู้นะชื่อเบอร์โทรกับอันนี้สำคัญนะข้อ169ในความเป็นจริงแต่ก่อนผมอยู่ศูนย์ธนาคารเนี่ยคือไอ้รับเบอร์คนโทรนี่แหละมันมีคนพุ่งจิตว่างมันจะโทรมาเล่นจะได้ยินไหมที่เขาโทรเล่นมันจะจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งคนที่โทรจริงๆเนี่ยจะบอกเบอร์โทรชื่อชัดเจนนะและฟังจากประสบการณ์ฟังจากบรรยากาศเสียงที่เข้ามาผ่านโทรศัพท์มันจะบอกได้เลยว่ามันจริงไม่จริงด้วยนะเสียงคนโวยวายอะไรเงี้ยเราก็ดูด้วยเขาถามเบอร์โทรกลับก็บอกเบอร์ที่เป็นปัจจุบันถ้าเป็นออฟฟิศให้บอกเบอร์มือถืออย่าบอกเบอร์ออฟฟิศอย่ามันต่อยาวนะครับเบอร์ที่คนอยู่ที่เกิดเหตุนะและพร้อมรับเสมออย่าโทรหาใครถ้าโทรหนูแกแล้วเบอร์นั้นกรุณาอย่าโทรไปบอกญาติหรือบอกใครเพราะสายจะไม่ว่าง169จะต้องโทรกลับมาท่านนะเบอร์นั้นงดใช้ทั่วขณะเวลานั้นนะครับถ้าใช้เบอร์ไหนโทรไป169อย่าโทรใช้เบอร์อื่นโทรนะครับเพราะถ้าไม่บอกเบอร์มันก็โทรเบอร์อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วเข้าใจไหมอดีตมันโทรเล่นหน้าปัจจุบันโทรเล่นเนี่ยก็ตามถึงบ้านเลยนะมันจะบอกตำแหน่งกันได้ด้วยแล้วโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้ก็บังคับให้ลงทะเบียนแล้วนะเขาบันทึกเสียงท่านแล้วก็ส่งหมายเรียกท่านไปได้แล้วท่านจะโทรเล่นนะครับเพราะการโทรไปเล่นเนี่ยเหมือนการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่หนักไหมทีนี้หนักนะครับอย่าไปโทรเล่นนะครับเด็กๆชอบโทรเล่นแล้วก็มีสื่อไปเรื่อยๆอยู่นะสามสิ่งนะครับที่ไหนอะไรเหตุอะไรเบอร์โทรกลับสามสิ่งสำคัญนะครับเขาจะโทรกลับมาถามอาการว่าโอเคแย่ลงหรือไปไม่ถูกทางอย่างเงี้ยนะครับท่านโทรเสร็จนะครับถ้าผู้ป่วยอาการไม่หนักมากนะครับการที่ผู้ป่วยล้มลงเหมือนนักร้องการบาดเจ็บเป็นตัวมีไหมอาจจะมีมากมีน้อยไม่รู้นะครับตัวนี้เราก็ไม่รู้หรอกหรือบางทีเราเห็นต่อหน้าต่อตาว่าโอ้ยมันล้มอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าโอ้ยหัวฟาดหลังลงแขนลงแต่ถ้ามาเห็นปุ๊บนอนหมดสติอยู่เราไม่รู้หรอกสิ่งสำคัญเราจะต้องนะครับเมื่อเราประเมินปุ่มเรียกแล้วถ้าผู้ป่วยโอเคหายใจปกติการบาดเจ็บในตัวจะต้องหาด้วยมีที่ไหนหักไหมคำถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวได้เขาจะบอกได้ว่าเขาเจ็บตรงไหนแต่ถ้าเขาหมดสติแต่หายใจดีนะแยกนะหมดสติแต่หายใจปกติก็ถือว่าไม่ด่วนนะครับก็คำหาว่าในตัวเขามีการบาดเจ็บไหมคำหัวจรดปลายเท้าเลยเดี๋ยวตอนบาดจะฝึกทุกคนก็จะได้คำกันด้วยนะครับคำตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยเพื่อหาว่าเรื่องมีแผลไหมมีร่างกายตรงไหนมันปวดบวมผิดรูปอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบาดเจ็บหรือหักนะคำไปเลยครับคำหัวคำไปเร็วนะครับคำที่โครงสะโพกแขนขาทั้งสองข้างนะครับถ้าใครใส่แขนสั้นก็จะเห็นว่าโอ้แขนมันปวดโค้งบวมแต่ถ้าใส่ที่แขนยาวก็ต้องคำแล้วก็มองไม่เห็นเราก็คำให้เป็น เป็นนิสัยเลยคำหัวจะเป็นเท้าไปเร็วเร็วคำเพราะคำเสร็จสำคัญถ้ามันไม่มีการบาดเจ็บอะไรก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเราเห็นตำแหน่งที่มีการหักมีบาดแผลเดี๋ยวผมจะสอนว่าการมีบาดแผลต้องห้ามเลือดยังไงหักจะต้องดามยังไงโอเคนะหมายถึงการคำต้องการหาการบาดเจ็บซ้ำซ้อนที่เกิดจากการหมดสติหรือบริเวณนั้นๆเท่านั้นเองนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่ทำแต่เราก็หนึ่งระมัดระวังในการยกผู้ป่วยด้วยถ้าไม่ทำตรงนี้เราจะรู้ไหมว่ามันหักตรงไหนบ้างไม่รู้เราก็จะยกแบบเหมือนว่าเขาไม่เจ็บอะไรเลยซึ่งจะทำจะเกิดโอกาสให้ผู้ป่วยบาดเจ็บหนักกว่าเดิมได้นะครับจะเจอบ่อยเช่นคอและหลังมันบาดเจ็บแล้วก็ยกทุบก็จะหักก็จะทำให้ผู้ป่วยพิการนะพิการได้เยอะเลยจากการยกนี่แหละบางทีต่างจังหวัดรถชนชาวบ้านก็หวังดีส่วนใหญ่เขาจะไปเอาผู้ป่วยกับรถใช่ไหมไปยกออกมานั่นแหละตอนยกนี่แหละสำคัญเลยคือจริงๆแล้วถ้ารถชนหนักๆถ้ามันไม่มีน้ำมันรั่วไฟลุกให้เขาอยู่ในท่าเดิมนั่นแหละอยู่ในรถนั่นแหละเพราะเบาะรถจะประคองหลังและคอเขาซึ่งปลอดภัยมากกว่าการไปลากออกมาซึ่งไม่มีอะไรประคอง
นั่งมาปุ๊บก็มานั่งแบกอยู่ข้างต้นไม้นี่ไอตอนที่ระหว่างรถไปต้นไม้นี่แหละหลังมียืดออกจากกันแล้วคอแล้วหมดสติคอแล้วถูกไหมคอเหวี่ยงเนี่ยตอนยกไปเนี่ยก็บาดเจ็บที่คอได้จะมาพลาดได้นะประเมินเสร็จปุ๊บถ้าผู้ป่วยไม่มีอะไรบาดเจ็บหรือมีต้องเพิ่มเสร็จให้เรียบร้อยก่อนถ้าหากก็ต้องดามถ้ามีแผลห้ามเลือดถ้าผู้ป่วยนะครับยังไม่รู้สึกตัวการนอนหงายให้ผู้ป่วยนอนหงายเป็นท่าที่อันตรายสำหรับผู้ป่วยนะครับเราจะต้องจับผู้ป่วยนอนตะแคงการนอนตะแคงจะช่วยให้ทางเดินหายใจของผู้ป่วยไม่อุดกั้นด้วยโคนลิ้นและลิ้นของผู้ป่วยเองถ้านอนหงายที่บ้านนอนหงายมีเสียงคำรามไหมฮะมีไหมไอ้เสียงกลเสียงกลเนี่ยส่วนใหญ่นอนอะไรนอนหงายเพราะตอนที่เรานอนเนี่ยร่างกายกล้ามเนื้อมันจะคลายโดยเฉพาะลิ้นเราก็เป็นกล้ามเนื้อชนิดเนินมันก็จะคลายเช่นกันมันก็ตกไปอุดทางเดินใช่ไหมเราพอลมผ่านมันก็ดังถูกไหมบางคนสะดุดถูกไหมบางคนสำลักน้ำลายอีกเตยขึ้นมาไออีกเออผู้ป่วยเวลาหมดสติกล้ามเนื้อลิ้นโคนลิ้นมันก็หย่อนเนี่ยมันก็จะอุดทางเดินหายใจผู้ป่วยเดี๋ยวน้ำลายโดยเฉพาะสำคัญน้ำลายผู้ป่วยก็จะไหลอยู่เช่นกันคนไม่ป่วยก็ไหลไม่เชื่อกลับไปดูที่หมอที่บ้านไหลเหมือนกันแต่ถ้านอนผู้ป่วยนอนหงายไหลมันจะไหลเข้าหลอดลมจะทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจผู้ป่วยกลับนอนตะแคงยังไงเดี๋ยวจะสอนปฏิบัตินะตอนบ่ายนะการนอนตะแคงหนึ่งสำคัญพอเราตะแคงอย่างเงี้ยลิ้นแทนที่จะไปอุดโคนลิ้นมันก็จะตกมากระพุ้งแก้วข้างที่เรานอนลงเงี้ยในตรงโคนลิ้นที่คอเราจะถูกโคนลิ้นบังครึ่งเดียวเห็นไหมครึ่งเดียวครึ่งล่างครึ่งบนคอเราจะถูกมีอะไรจะมีลมเป็นช่องทางเดินหายใจคอเราจะถูกบังครึ่งเดียวจากลิ้นจะทำให้ไม่มีเสียงดังสังเกตถ้าใครนอนคุณบอกจับนอนตะแคงจะได้ไหมเออเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะนี่แหละหลักนี้เลยจะพลิกปุ๊บจะเงียบแต่บางคนเถียงไม่มีครับมีไหมไม่เงียบมีเป็นเรื่องธรรมดาแสดงว่าพลิกแล้วทางเดินหายใจยังไม่โล่งบางคนพลิกมาปุ๊บคอหังเนี่ยมันดังมันดังอ่ะถ้าเราก้มหน้าหายใจก้มหน้าเนี่ยเราคางชิดแล้วหายใจเงยกับเงยอันไหนโล่งอ่ะเออเงยไอ้ผู้ป่วยที่นอนหมดสติก็อยากเงยเหมือนกันแต่เงยไม่ได้เพราะฉันหมดสติถูกไหมพอท่านพลิกเสร็จปุ๊บท่านต้องจับเคยค้างป่วยอย่างนี้ด้วยให้หน้ามันหงายขึ้นถ้าใครพลิกแล้วนอนโกรนอยู่ก็เนี่ยต้องเปิดทะเลใจนี่คือเหมือนละเอียดหายใจนี่ครับให้หลอดลมมันตรงนะมันก็จะไม่โกรนบางคนเนี่ยพลิกถ้ายังเหยียดแล้วยังดังก็ไปโรงพยาบาลนะไปเลาะข้างในออกให้มันโล่งจริงๆไม่รู้คนเล่นคือวันนี้ก็มีแบบเลาะคือเลาะข้างในออกให้โล่งๆไว้เพราะว่าจริงๆพอคนอ้วนเนี่ยมันจะมีเนื้อมาบีบเนี่ยทำให้ช่องคอมันแคบลงนะผมอันนี้ความรู้จากเคยสอนที่ทองหล่อครับเป็นท่อนเป็นโรงพยาบาลฟันที่ทองหล่อที่นี่มีรับบริการทะลวงออกให้ไม่นอนกลนก็รักษาคือคนไม่กลนไปที่คลินิกฟันแล้วรักษาได้นะต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมไปตรงนั้นมันทองหล่อเป็นท่อนครับอยู่ใช่ใครที่ดาราไปเยอะผมไปสอนเซเลบเต็มเลยทั้งร้านเนี่ยเขาก็ดังจริงๆอ่ะที่นั่นเขาก็เรียนเหมือนเราครับเพราะว่าเขากลัวแบบทำฟันไปแล้วฝรั่งเขาจะวายอะไรเงี้ยต้องรอถึงท่อนเสือนะจำนอนนะนอนยังไงเดี๋ยวเขามาฝึกกันพูดง่ายๆบุตรสติปลุกดูประเมินและจับนอนตะแคงเหมือนเรานอนก่อนหมอนข้างสบายนะมันจะหายใจเหมือนเราเป็นหวัดนึกดีๆตอนเป็นหวัดนอนหงายไม่โอเคเนาะนอนตะแคงปุ๊บได้มารูนึงโอเคไหมโอเคนะได้มารูนึงโอ้โหโล่งเลยไม่ปอกอ้าปากด้วยอะไรเงี้ยนะสรุปการประเมินเราต้องการอะไรเราต้องการรู้สองกลุ่มใหญ่คือผู้ป่วยมันรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวจริงไหมเรากลุ่มเนี้ยสองกลุ่มใหญ่เลยรู้สึกตัวง่ายๆแล้วทำเราตรวจร่างกายคือทำหัวจะหลุดไปเท้าตามมันเจออะไรก็ประถมพยาบาลตามนั้นไม่เจอก็ไม่ต้องถามนะ
ถ้าไม่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องรีบค่อยโทรโทรหนึ่งก็ได้โทรทีหลังก็ได้นะแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวปุ๊บโทรก่อนมันลืมฮะทำไมต้องบอกโทรก่อนเพราะมันจะลืมครับไปช่วยปุ๊บเอ้าลืมโทรยังไม่โทรครับไม่โทรรถก็ไม่รู้ครับไม่รู้ก็ไม่มาสิไปนึกเตยวันนึกทำไมรถไม่มาลืมโทรนะโทรนะครับเคยโทรแล้วเขาไม่มาแสดงว่าอาการไม่หนักมากโอเคคือที่เราโทรไปเนี่ยอาการที่ถูกประเมินหนักแล้วกับหนักทางการแพทย์คนละเรื่องนะโอเคไหมเออตอนนั้นโทรไปเกี่ยวอะไรเลยเป็นบีบหมดสติไหมใกล้เข้าไปออกใกล้ลุกคือตอนนั้นมันรู้สึกตัวใช่ไหมก็น่าจะก็อาจจะร้อนหมดสติก่อนไม่มาแล้วผมรู้เลยก็หมดกลางแล้วก็เข้ามาแต่โรงพยาบาลกลางโอ้แสดงว่าวันนั้นคืองี้อธิบายก่อนหลักการทำงานของระบบประเภทเฉินเขาจะประสานโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้สุดก่อนปึ๊บถ้าใกล้ไม่ว่างปึ๊บเขาจะชิปออกไปชิปจนถึงโรงพยาบาลกลางแต่เขาบอกว่าไม่ถึงโรงพยาบาลกลางเพราะว่าเป็นลมตรงนี้มุมเป็นอะไรใช่แสดงว่ารถกระแสนี้ไม่ว่างเช่นใกล้สุดก็คือจุฬาราชวิถีครับก็อยู่ในระบบการแพทย์แต่ตอนนั้นห่วงเวลานั้นอาจจะมีเคสที่หนักกว่าท่านโอเคปะรถบ้านเราไม่เยอะบอกไว้ก่อนนะมันไม่เยอะเขาจะเอาเคสที่แบบฉุกเฉินจริงๆถ้าเคสแบบนี้เอานั่งแท็กซี่แล้วไปได้แล้วท่านบอกว่าใกล้โรงพยาบาลก็คือแค่นี้เองแท็กซี่เลือกส่วนตัวไปก็ได้ก็เดินไปแล้วก็เตรียมถุงไปทั้งหนึ่งใบตายก่อนพอดีอันนี้คือประสบการณ์แชร์รายการโทรหนุ่มก้าวเนาะไอ้มาไม่มานี่ก็ต้องอยู่ที่เคสด้วยโกหกพูดง่ายมาถึงก็โดนด่าเลยนะครับเข้าใจป่ะเออมาถึงก็อาจจะไม่เอาท่านขึ้นไปรถขึ้นไปส่งนะก็อาจจะม้วนกลับไปเลยเพราะว่าในห้วงเวลานั้นเป็นไปได้ว่าจะมีคนฉุกเฉินกว่ามีจะไปทำอย่างนี้มันบาปด้วยนะเพราะอะไรในห้วงเวลาอาจจะมีคนหัวใจวายแล้วมารับอาหารเป็นทีโอเคไหมคือมันมีได้ถ้าคือเราประชาชนไม่รู้หรอกแต่พออยู่ใน call center เนี่ยโทรศัพท์มันกิ๊ง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 เนี่ยทุกนาทีเลยนะมันจะคนนั่งนี่นะโทรศัพท์ทุกคนนั่งอยู่นี่นะกิ๊งมันจะกิ๊งกันกิ๊งอันนี้หัวใจวายอันนี้รถชนโอ้ยิง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 รู้จะไปกันทางไหนกันมันจะดังสนั่นเลยยิงอาหารเป็นพิษแล้วก็รอก่อนรอก่อนโอเคคือเขาจะมีพยาบาลครับในการสกรีนเคสนะเราต้องเข้าใจทรัพยากรมีน้อยก็เอาที่หนักๆไว้ก่อนที่ช่วยกันก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่บ้านเราเก็บภาษีสัก 20-30% นะครับเหมือนต่างประเทศอาจจะมีไปจอดอยู่หน้าตึกไว้คันหนึ่งเลยนะทุกแยกต่างประเทศจะมีทุกแยกเลยแอมบูแลนซ์จอดอยู่ทุกแยกนะอันนี้แบบสบายใจเลยครับเป็นอะไรมันอยู่ใกล้เราเลยตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวให้ถามเลือกตั้งไปก่อนจะว่ากันอ่ะโอเคถ้าผู้ป่วยนะครับหายใจดีเราก็จะนอนตะแคงโอเคไหมแต่ที่สำคัญถ้าไม่หายใจสถานเจ็บต้องเริ่มปวดหน้าอกเลยนะอย่าคิดเรื่องอื่นสมมติถ้าบางเคสมันอาจจะมีการหักมีบาดแผลล้มด้วยปล่อยไปก่อนถ้าท่านอยู่คนเดียวให้มุ่งเน้นในการทำ CPR เพราะการหายหยุดหายใจทำให้เสียชีวิตทันทีใช่ไหมด่วนเลยแต่ไอ้เลือดหักไอ้เลือดแขนขาหักมันไม่ตายทันทีภายในแค่ 4-5 นาทีนะไม่ปล่อยไปก่อนเพื่อนแห่มาค่อยมาบอกอ่ะเอ้ยมีเลือดออกห้ามเลือดแต่คนปวดก็ต้องยังคงปวดและสลับคนอื่นไปเสมอโอเคไหมเน้น CPR เป็นหลักก่อนอาจจะมีหักมีแผลอย่าเพิ่งไปมองมันหลายคนทำผิดอู้เลือดออกห้ามเลือดก่อนกลับมาดูนะเอาปากเขียวแล้วเฮ้ยมีประโยชน์ไหมไม่มีนะคือไปโฟกัสผิดที่นะเข้าใจว่าเห็นเลือดน่าจะตายเพราะเลือดเปล่าครับไอ้ที่ไม่หายใจไม่ได้ดูเนี่ยตายไปตั้งแต่เริ่มมาดามแผลแล้วนะเริ่มดูกี่แผลแล้วโอเคทำใจนิดนึงนะใครเห็นเลือดไม่ได้อ่ะทำไม่ไปเลยเก่งแผลไปเร็วทีนี้อุบัติเหตุมันมีหลายแบบเนาะแบบทั้งมีแผลแบบทั้งเจ็บป่วยธรรมดาแผลคือกระแทกแรงที่ผิวหนังและฉีกถ้าไม่แรงมากก็ไม่ฉีกก็คือโนง่ายๆถ้าอยากให้มันฉีกก็กระแทกแรง
โอเคไหมนี่โนคือเลือดออกเหมือนกันนะแต่มันออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าผิวหนังไม่ฉีดมันก็ตุ้มตุ้มอยู่โอเคไหมที่เราเห็นโนคือเลือดอยู่ใต้มันดันออกมาไม่ได้เนื่องจากว่ากระแทกไม่แรงพอสมควรก็เป็นแผลฟกช้ำไปก็คือแผลประเภทหนึ่งนะจะเรียกว่าแผลปิดปิดกับเปิดเปิดคือเลือดออกปิดคือเลือดไม่ออกเขียวๆตุ้มๆนะวิธีนะที่ห้ามเลือดมีไม่กี่วิธีครับเลือดตั้งแต่ไม่มีอะไรในชีวิตเลยมีแต่มือตัวเองเนี้ยแต่มือก็ห้ามได้นะบางคนคิดภาพมันจะต้องมีผ้าคลุมผ้าก๊อซอะไรพันไม่ต้องมีดบาดมืออันดับแรกเลยถามตรงๆใครมีดบาดมือเคยมีบทเรียนมีดบาดมือเออถ้ายังไม่เรียนตอนนี้ทำไงกับชีวิตมีแผลแบบแรกทำไมกดกดกดตรงแผลเลยแล้วอะไรได้อีกบ้างนอกจากกดเอาไปล้างน้ำเปิดก๊อกมาแดงเขื่อมเต็มซิงเลยแพ้เชื้อโรคโอเคไหมเอาข้าวเปล่าได้ไหมมีบางคนเอาเข้าได้ไหมผมเห็นหลายคนแล้วผมจะนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะผมว่านะเออข้าวเปล่าประมาณพยายามจะใช้เลือดน้ำลายเองสมานแผลเองนะถ้าใครเคยเอาเข้าปากก็จะรู้ว่าเลือดเราเป็นไงรสชาติเป็นไงเค็มๆนี่ไก่นัวๆมีเกลือแร่สารอาหารครบเล็กๆไม่เอาเข้าบีบถูกต้องแล้วถ้าเล็กๆก็มือบีบแต่ถ้าเบลอๆเลยเอามือบีบไม่ได้ไหมไม่ก็เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนอวัยวะที่ใหญ่ก็ฝ่ามือหรือสองมือก็ได้หรือว่าจะไปนะจริงๆแผลเล็กๆเนี่ยถลอกอะไรเงี้ยน้ำขูดนี่บาดเนี่ยกลไกในร่างกายเรามีกลไกการห้ามเลือดนะมีกลไกอยู่ยกเว้นพวกเกล็ดเลือดบกพร่องแผลนิดนึงก็ตายได้นะไม่หยุดเลยไหลทั้งวันเลยนะร่างกายเรามีเกล็ดเลือดมาอุดเกล็ดเลือดริบเลือดเลือดเราจะแข็งตัวโดยอัตโนมัติถ้าแผลเล็กๆนะครับแผลใหญ่ก็หยุดเหมือนกันแต่มันหยุดไม่อยู่มันต้องมีตัวช่วยนะครับสองสามนาทีเลือดจะหยุดเองถ้าแผลเล็กๆนะครับเหมือนแผลถลอกอ่ะเราต้องเราเห็นต้องเอามือไปกดถูกปะเออมันตอนแรกมันก็ไหลซิปๆเดี๋ยวมันก็หยุดเองนะเอามาดูวิธีก็มีเอามือกดตรงๆกดแบบนี้เอามือกดตรงๆเหมือนที่พวกนี้เอามือกดอันนี้กดเอามือกดถ้าเรารู้สึกตัวดีก็เอามือตัวเองก่อนเลยแล้วความจริงจะมีมือถือมากดให้เราไหมไม่มีเออไม่มีทางหรอกแล้วเขาก็ไม่กล้ากดเพราะว่าเลือดเราไม่รู้โอเคเปล่านะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางโรคสามารถติดต่อทางเลือดได้ไอเกมไหมสำคัญนะครับถ้าเราเจอแผลใครเราไม่เอามือโดยไม่มีอุปกรณ์ใดป้องกันไปกดให้ชาวบ้านเขายกเว้นคนในครอบครัวเราและคนที่เราไว้ใจและรักที่สุดลูกพ่อแม่ได้นะถ้าไม่มีจริงๆก็หาอุปกรณ์ครับถุงก๊อกแก๊บถุงอะไรก็ได้ป้องกันมือก่อนจะกดให้เขาหรือหาผ้าเสียงวิธีก็เป็นผ้าผ้าหาผ้าอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวที่สุดจะเสื้อก็ได้เอาที่สะอาดพอสมควรณเวลานั้นไม่ต้องไปกังวลอาจารย์ครับมันจะมีเชื้อมันไม่ปลอดเชื้อคือมันไม่ทำให้ตายเข้าใจป่ะตอนนั้นโอเคไหมเราต้องหยุดเลือดก่อนคือปัจจัยหลักที่ทำให้เสียชีวิตคือการเลือดออกนะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเดี๋ยวเขาจัดการให้สะอาดบนจดอยู่แล้วโอเคไหมยังกระซักผ้าอะไรเลยถ้าใครเคยประสบการณ์นะครับถ้าเข้าห้องเมื่อไหร่ปุ๊บพวกฟอกสะอาดเลยนะครับร้องลั่นห้องเลยดีนะเขาก็ยี่อย่างนี้เลยนะแผลจดๆแบบขยี้แบบจนแบบโอ้โหแบบสะอาดหมดจดเขาเรียกว่าเจ้าแม่ER ครับเจอพยาบาลที่ห้องERสุดยอดเลยตอนแรกก็โอ้ยสักพักเงียบครับเป็นลมครับตอนแรกก็โอ้ยดีครับสักพักเงียบครับเอออันนี้ดีอ่ะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดแต่ว่าก็โอเคแค่หมดสติจากการบาดเจ็บนะโอเคผ้ากดก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งต้องไม่สัมผัสกับเลือดโดยตรงนะเดี๋ยวจะบอกวิธีตอนสุดจะมีนะไปเลยนะกดเสร็จแล้วยกขึ้นสูงถ้ามีสติอย่ายกให้สูงไว้นะเลือดจะได้คือมันจะปั๊มไปออกยากหน่อยโอเคไหมถ้าหย่อนลงนี่ออกง่ายนะครับยกขึ้นไว้กดยกขึ้นแบบนี้นะถ้าที่ขาก็นอนลงยกขาขึ้นและอีกจุดหนึ่งก็คือกดที่เส้นเลือดเลยที่พยาบาลกดเมื่อเช้าเห็นไหมไม่ไหลนะกดไม่ไหลเช้า
ฎคือไม่มันไหลเลยแหละถ้าใครเคยไปนวดแผนไทยอ่ะมันจะมีอันนึงคือเปิดประตูลมอ่ะเปิดแล้วปิดประตูลมกดตรงซอกข้างๆสุดลมข้างบนเตียงอ่ะเขากดสองข้างถูกปะกดไปสักพักปุ๊บปล่อยเป็นรู้สึกไหมว้าวซูซ่าเลยใช่ไหมอะไรว่าไปอะไรว่าไปรู้ไหมเป็นลมวิ่งไกลเลือกสมมติถ้าเรามาประยุกต์ถ้ามีแผลที่ขาถ้ากดตรงนี้เลือกไปไหมเออไปเล็กน้อยอาจจะช้าลงปะมันก็มีวิธีนี้มันก็ปลอดภัยสำหรับผู้กดหนึ่งไม่สัมผัสกับแผลโดยตรงโอเคไหมถ้ามันบริเวณนี้ตั้งแต่ต่ำแต่ตำแหน่งการกดตรงนี้ต้องขาหนีบเนี่ยลงมาเนี่ยเลือกจะชะลอลงโอเคไหมเหมือนเราโดนกดอ่ะจากหมอนวดอ่ะนวดแผนโบราณนะไม่ปัจจุบันนะนวดสองข้างเลยข้างไหนคือถ้าบาดเจ็บอะไรก็สองข้างนั้นถ้าบริเวณแผลก็กดตามข้อพับคือตามข้อเนี่ยเส้นเลือดเราจะตีมารวมกันแล้วค่อยกระจายออกโอเคไหมการกดบริเวณข้อจะทำให้เหมือนมันรวมเส้นเลือดมาแล้วกดปุ๊บมันจะได้ผลทั้งข้ออวัยวะนั้นนะปรากฏแถวๆนี้ก็ได้ผมบอกว่าการกดที่แผลตรงๆก็ได้ถูกไหมแล้วแต่สะดวกถ้าเราไม่กล้าที่แผลแล้วก็กดที่ข้อที่เส้นเลือดแผลนะเส้นแผลแต่ถ้าแต่กดที่ซอกขาเนี่ยต้องระวังนะถ้าไม่ซีกันอย่ากดเปล่ามันจะมองไปอีกภาพหนึ่งเข้าใจป่ะโดยเฉพาะหน้าบางคนหน้าปวดหน้าไม่ค่อยให้อ่ะโอเคไหมหน้าไม่ให้หน้าผสมพยาบาลอ่ะโดนหนวดนิดนึงอ่ะมันจะมองไปย่างอื่นมันจะต้องค่อยไม่เข้าใจกับเรากูเห็นผู้ป่วยผู้หญิงปวดสิทธิ์ปุ๊บกูรู้กับวงแล้วไปเลยกดเลยอย่างเงี้ยได้ไหมเออถ้าพวกเรารู้จักกันไม่เป็นไรถ้าเห็นแผลอย่างเงี้ยกดขาดก็ได้กดได้แต่ต้องแรงหน่อยบางทีถ้าผ่าคือผ้ามันจะไม่ตรงจุดอ่ะถ้าเปิดเหมือนที่พยาบาลไปไหมกางเกงมากดมันจะเห็นเลยก็ได้สุดท้ายก็เอาผ้าพันผ้าหรือผ้าบนยืดผ้าคือพันเอาผ้าอะไรก็ได้การใช้ผ้าพันแรงกดจากคงที่ประสิทธิภาพการห้ามจะดีที่สุดโอเคไหมผ้าพันนะผ้าอะไรก็ได้หมายณเวลานั้นผ้าพันคอผ้าอะไรผ้าคลุมไหล่ผ้าอะไรสารพัดผ้าพันไปก่อนนะแผลเรื่องนึงแผลฟกช้ำโอเคอันนี้เจอบ่อยยุบเขียวที่เราเห็นประจำนะครับส่วนใหญ่ปฐมพยาบาลเห็นพอชนปั้งส่วนใหญ่จะเอาชอบเอายาหม่องเอาครีมร้อนอะไรมาทาถูกปะจริงๆควรใช้น้ำแข็งในการประคบทันทีประคบนาน24ชั่วโมงชนวันนี้9 โมงอีกวันน่ะค่อยเอายาหม่องมาทาหมายถึงหรือประคบร้อนเป็นถุงน้ำร้อนแถมเย็นตลอดเอาเท่าที่ได้บอกอาจารย์ที่ผู้หญิงโมไม่ต้องหลับต้องนอนเลยเนี่ยไม่ต้องเอาง่ายๆเอาเท่าที่ได้คือหนึ่งก่อนกินข้าว3เวลาก่อนและหลังกินข้าว3มื้อเลยประคบ10 นาทีเช้าเย็นมันจะทำให้ไอ้คิ้วเขียวเนี้ยไม่กระจายออกเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากว่าคิ้วเขียวคือเลือดออกใต้ผิวหนังนะความเย็นจะทำให้เส้นเลือดฝอยที่สีขาวบริเวณใต้ผิวหนังกดตัวและหยุดลงทำให้ไอ้คิ้วเขียวนี่ไม่กระจายไปนะเปรียบเทียบคืออันนี้คือการแพทย์ทุกใช้น้ำแข็งประคบอันนี้ตำแหน่งใกล้เคียงกันคือต้นขาแพทย์ฝึกจะมองทาถูไปงั้นเลือดก็ยังไปสะดวกเลยยิ่งร้อนๆเนี่ยไปดีเลยนะในระยะแรกเราต้องใช้ความเย็นในการทำให้เส้นเลือดมันกดตัวนะจริงๆมันก็แค่นี้บาดเจ็บแค่นี้แหละแต่พอแล้วประตูยาปีกทีปุ๊บมันก็ดูเหมือนตัวไม้หน้าตาฟาดตั้งขาเลยนะโอเคป่ะจะแค่มุมโต๊ะแค่นั้นเองนะน้ำแข็งเดี๋ยวโง่ใส่ถุงอะไรก็ได้แล้วผ้ารองหน่อยอย่าประคบตรงๆเหมือนถุงน้ำชาเราอะไรเงี้ยมันจะเย็นเกินนะเอาห่อผ้าหน่อยประคบบางทีก็แบบทุกอย่างครับที่เป็นกระแทกความเย็นนะรวมทั้งการบาดเจ็บที่ข้อมือหมายถึงถ้าเราลื่นหรือเรายกข้อมือบาดเจ็บหรือแล้วล้มมือไปค้ำเนี่ยไม่ถึงกับผ่านะเจ็บก็ความเย็นเหมือนกันนะครับเพื่อให้เส้นเลือดบริเวณนี้กดเช่นกันนะทุกอย่างเลยข้อเคล็ดเดินใส่รองเท้าส้นสูงข้อเท้าพลิกแล้วเจ็บเนี่ยความเย็นเลยนะครับอันดับแรกให้เร็วเลยอันนี้ตัวอย่างแผลครับแผลถลอกอย่างเงี้ยจะหยุดเองนะกลไกการทำงานการห้ามเลือดของร่างกายเราจะหยุดเองนะแต่ถ้าไม่หยุดใหญ่ขึ้นมาเราก็มีตัวช่วยนะแผลขนาดนี้ก็ต้องมีตัวช่วยแล้วต้องมีกดแล้วเอามือกดเอาผ้ากดแล้ว
อันนี้ก็เหมือนกันใหญ่ขนาดนี้ต้องมีผ้ากดเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับไปเร็วอย่างนี้ต้องมีผ้ากดหรือบางทีนิ้วถูกทับถูกอะไรเนี่ยในงานศิลปกรรมจะมีเยอะนิ้วมือเนี่ยตัวใหญ่จะมี2กรณีร่วมด้วย1หักและมีบาดแผลร่วมด้วยไม่ใช่มีแผลอย่างเดียวจะต้องมีการดามร่วมด้วยกับการห้ามเลือดนะห้ามเลือดก็ใช้ผ้ากดแล้วก็ต้องดามด้วยอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้วไปเร็วอันนี้ที่ให้คำทำไมนะเพราะเราคำไปเพื่อเจออย่างนี้ครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวคำไปเจอโค้งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยแขนอย่างเงี้ยน่าจะหักถูกไหมถ้าไม่คำจะไม่เจอนะไม่คำจะไม่เจอตรงนี้หรือคำไปปุ๊บจะไม่เจอตรงนี้ตุ่มๆต้องคำนะนี่ปักหรืออุบัติเหตุอะไรที่ปักคาในไม้ลูกชิ้นที่ผมเจอบ่อยในเด็กในโรงเรียนเคยไปรับเด็กในโรงเรียนบ่อยตอนนี้มาโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เอกชนจะเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้โรงพยาบาลรัฐไม่ยังแหลมเปี้ยมอยู่เหมือนเดิมนะโรงเรียนลูกผมเนี่ยไม่แหลมนะครับจริงๆเสียบลูกชิ้นมันต้องแหลมได้ไหมไม่แหลมมันทิ่มเข้าไหมเออข้าวทำไมต้องแหลมด้วยผมไม่เข้าใจนะเออเข้าได้เออมันเอาเข้าง่ายครับแล้วก็เข้านี่ด้วยง่ายเด็กอะเด็กอะผมเคยนี่เข้านี่เลยทาเลยคาอยู่นี่เลยเซเว่นเขาก็เริ่มไม่ทำแล้วไม่ต้องแหลมมันเวลาเด็กกินไปมันจะวิ่งเล่นหลังๆมาเจอดินสอก็มือได้ลื่นดินสอก็แหลมนะอะไรประช่างก็ปักอยู่จะดึงออกคาไว้อย่างนั้นแหละอย่าดึงเป็นอันขาดเลยคนที่ดึงได้คือแพทย์และก่อนแพทย์จะดึงแพทย์ต้องเซตทั้งระบบการให้เลือดเรียบร้อยการให้สารน้ำเรียบร้อยก็ต้องจะดึงออกนะถ้าดึงปุ๊บถ้าเลือดเสียเลือดปุ๊บเขายังไม่ให้เลือดกันเลยท่านก็เสร็จแน่ๆถ้ามาดึงกลางหมายถึงดึงในออฟฟิศครับอย่าดึงคาไว้หลักของการปักคาถ้าช่วยได้หลักก็คือประคองสิ่งที่ปักให้อยู่นิ่งๆอย่างเช่นเคสนี้ประคองมาทานมาอย่าดึงไงเพราะไม่ดึงก็คามาเลยของเราผมถ้าในออฟฟิศเราอาจจะเจอประเภทแบบอะไรอ่ะที่ปักกระดาษอะไรเงี้ยเสียบตัวไปอันนี้ตกส่วนใหญ่นี่เป็นงานก่อสร้างครับงานก่อสร้างที่มันถล่มแล้วคนตกมาโดนกองวัสดุที่อยู่ล่างทำไปทะลุเหล็กเส้นอะไรลักเหล็กเส้นอันนี้เหล็กเส้นไงในเข้าตูดออกประคองคือ1ถ้าไม่มีอะไรทันผู้ช่วยคือหาผ้ามาประคองมีดหรืออะไรที่ปักอยู่อย่าให้มันโยกเยกโยกเยกระหว่างเดินทางไปแต่ถ้าทันได้ทันคือพันค่อยไปต้นไม้ให้มันนิ่งๆนะครับโอเคถ้าหน้าท้องรู้นะผมว่าถ้าเจอที่จริงท่านคงไม่ช่วยผมว่าถ้าโดนหน้าท้องถูกแทงถูกอะไรส่วนใหญ่อวัยวะยอดที่คืออะไรออกมาไส้เพราะว่าไส้เยอะที่สุดไส้เป็นอะไรที่มีปริมาณเยอะที่สุดในช่องท้องหลักการง่ายๆนะครับอย่าทำให้ไส้แห้งเพราะไส้แห้งคือตังไม่มีเออใกล้แล้วเนี่ยขึ้นแล้วเมื่อวานโดนไหมโดนนะโดนกินใช่ไหมมันก่อนโดนกินใช่ไหมเออไส้แห้งไม่ดีครับแต่ถ้าทางการแพทย์การแห้งของลำไส้เนี่ยถือว่าเซลล์ลำไส้นั้นเสียแล้วจะเอากลับคืนไปในช่องท้องก็ไม่ได้แต่นั้นสำคัญผู้ช่วยคือจะต้องให้ไส้นี้ยังสดเสมออยู่คือการมีความนี่แหละชื้นง่ายๆคือเอาผ้าคลุมน้ำราดผ้าคุมเหมือนเขาขายผักอะเวลาผักเอาผ้าขาวคุมปุ๊บผักจะสดใช่ไหมไส้ที่นั่นคุมไว้แล้วก็น้ำราดเนี่ยจะให้มันแห้งลมพัดมันจะแห้งเห็นไหมชื้นชื้นไปอันนี้คือคุมดีชื้นอันนี้แห้งแดดเดียวอันนี้ยัดคืนได้แห้งตัดทิ้งเลยนะตัดทิ้งเลยเราจะไม่ต้องไม่แห้งเราคุมไว้ผ้าชื้นชื้นคุมไปที่ไส้ที่ออกเลยจ้าคุมไว้ไม่ต้องยกขาขึ้นก็ได้ถ้ามีที่ให้ยกขาการยกขาขึ้นจะทำให้หน้าท้องไม่ตึงเข้าใจปะเออถ้าไม่ยกมันจะทำให้หน้าท้องมันเกรงแล้วมันไส้มันยิ่งจะคุดออกมานะน้ำอะไรก็ได้น้ำอย่างเงี้ย
น้ำขวดนะสำคัญอย่าไปดึงมันออกมาเพิ่มไส้หรือยัดเข้าไปมีคนพยายามจะยัดมีโดยเฉพาะไอ้ตัวมันเองนั่นแหละเป็นคนที่ประสบเหี้ยนะส่วนใหญ่ไส้ออกมาจะรู้สึกตัวดีครับไม่หมดสติโอเคไหมส่วนใหญ่จะพูดคุยได้ที่ผมเจอมานะโอเคทีนี้ถ้าพวกนิ้วขาดอะไรขาดเนี่ยถ้าเราเจอเราอาจจะไม่ต้องทำเราอาจจะแนะนำก็ได้ใครที่ใจกล้าอะไรที่ขาดใส่ถุงและแช่น้ำแข็งไม่ใช่โยนลงไปในน้ำแข็งจุ๊บเลยมันมีคนทำอย่างนี้นะเพราะว่ารู้ไม่หมดโอเคไหมใส่ถุงและรับให้แน่นจุ่มลงไปน้ำในน้ำแข็งที่มีน้ำด้วยแนะนำถ้าน้ำแข็งเฉยๆเย็นช้าถ้าน้ำแข็งที่มีน้ำถูกน้ำจะเป็นสื่อในการมาโอบถุงเนี่ยให้มันเอาไว้นั้นเย็นเร็วการเย็นเร็วเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้เซลล์นั้นคงสภาพอยู่มีชีวิตได้เหมือนเดิมนะไอเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้โหแผลมันทั้งแขนเลยอาจารย์ครับมันใหญ่มากเลยถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องแช่ก็ไปทั้งดุ้นนั่นแหละอันนี้ไปถึงฝั่งนี้นะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆอันนี้ไม่เหลือแล้วนะครับคงไปรอไม่ได้แล้วโอเคไปได้ครับถึงว่าแบบไม่ไหวโอเคนะหลักการก็คือใส่ถุงปิดฝาให้แน่นรัดให้แน่นแล้วก็แช่น้ำแข็งก็รีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้ต่อให้ได้แล้วไปโรงพยาบาลที่สามารถต่อได้ด้วยนะไม่ใช่ไปโรงพยาบาลเล็กๆนะต้องดูด้วยผมแนะนำบริษัทหลายในนิคมอาจจะเจอบ่อยคือบางทีคิดว่าไปโรงพยาบาลจะทำได้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะไอ้พวกต่อนิ้วต่ออะไร HR ของบริษัทนั้นต้องสืบสอบหานะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ควรจะไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้นะมันเคยมีเคสแล้วมันจะเสียเวลาแล้วนิ้วจะเสียก่อนจะต่อไม่ได้นะต้องตรงนี้ด้วยอ่ะ 5,000 5,000 เดี๋ยวผมจะปฏิบัติไปเดี๋ยวเราข้ามไปตรงนี้ก่อนนะครับมาดูเรื่องสารเคมีที่เราจะเจอบ่อยจริงๆสารเคมีมันไม่ได้อยู่เฉพาะในที่ทำงานเราที่บ้านเรามีสารเคมีอะไรบ้างอายุตัวอย่างไหมสารเคมีที่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานสบู่สบู่แล้วก็แชมพูปรับกันยุงยากันยุงน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ป่ะยาสามัญประจำบ้านใช่ป่ะใช่คือง่ายๆอะไรที่กินเข้าไปแล้วทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายคือ3คิดหมดยกตัวอย่างแอลกอฮอล์โอเวอร์โดสกินเยอะๆคือเหล้าเหล้าเป็นสารพิษไหมเป็นถ้ากินเยอะเป็นพิษเนาะตับทำงานหนักนะมาดูในเนี้ยกินได้หมดโอเคไหมกินได้หมดผมไปช่วยมีคนกินแสดงผมยืนยันว่ากินได้ผมไปช่วยหลายคนที่กินในพวกนี้คนที่นิยมกินจะอยู่ช่วงอายุประมาณ18ถึง25อกหักละพุทธประชดชีวิตประมาณนั้นส่วนอายุที่มากไปกว่านั้นจะใช้เชือกโอเคป่ะจะใช้เชือกเนื่องจากว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งก็คือตายสมใจนะครับเขาจะไม่ได้ใจอย่างนี้ส่วนใหญ่พวกนี้จะกินไม่ให้ตัวเองตายหรอกกินเพื่อแค่เรียกร้องความสนใจนะผมเคยเดี๋ยวเล่าให้ฟังตัวอย่างผมเคยไปช่วยเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอันนี้จำได้จนถึงวันนี้เนื่องจากว่าทำให้ผมมันทุลักทุเลในการช่วยมากเลยในเมืองแถวสะพานใหม่คือจะมีตึกแถวก็จะแบ่งห้องให้เช่าอย่างนี้เล็กๆใช่ไหมส่วนมันอยู่ชั้น3อ่ะไม่มีลิฟต์หรอกเด็กคนนี้กินอะไรรู้ไหมกินผงซักฟอกบรีสอ่ะที่เป็นผงอ่ะใช่ตอนแรกผมมากินแล้วไงมันมีแก้วเซเลปี้แก้วนึงให้ยอมเทแต่แล้วก็น้ำคนอย่างนี้เลยเป็นครีมกินง่าย
มันกินไปครึ่งนึงถ้ากินผงๆมันก็ฉลาดนะมันก็เอาผสมน้ำมาให้เป็นครึ่งทีมันมันก็ยกทั้งแก้วเลยเพราะเห็นแก้วไอ้แก้วสลึมที่ตั้งอยู่กินหมดแก้วเลยผมจะก็ถุงละกิโลอ่ะมันกินไปครึ่งนึงเหลือครึ่งนึงในถุงเห็นอยู่นะเข้าไปในห้องนี่หอมเลยหอมฟุ้งเลยรู้เลยนะคือตอนแรกก็ขึ้นไปช่วยเขาโทรมาที่169เนี่ยแล้วผมก็อยู่เป็นพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบผมก็ไปที่แถวๆสบายๆไปถึงเนี่ยเธอยังโอเคอยู่แต่เธอบ่นว่าปวดท้องแสบท้องมากเลยพี่อ้าวทำไมพี่กินล่ะจะถามเขานะคุยตุ้นต้นก่อนนะหนูจะกินเนี่ยหนูจะกินเสร็จปุ๊บหนูก็จะโทรหาแฟนแล้วก็จะบอกแฟนว่าหนูกินผมต้องพ่อเข้าไปกินก่อนนะแล้วก็โทรบอกประชดก่อนพาร์ทผมว่าแผนผิดครับคู่สาวแฟนปิดครับเข้าใจไหมมันไม่โทรเปิดโทรไม่ติดแผนผิดแผนก็กลับกินไปแล้วมันไม่โทรโทรหาใคร169ครับผิดแผนไงตายแน่เลยโทร169ลืมมาเจอผมแฟนใหม่ไม่ใช่ยังเด็กอยู่ผมก็คือเขาก็ไม่มีแรงจะใช้กระดานในการยกผู้ป่วยมันยาวๆนี่มันเลี้ยวไม่ได้มันเลี้ยวขึ้นบันไดไม่ได้เข้าใจปะมันแคบให้มันขี่หลังมาอุ้มขี่ม้าตัวเมืองอ่ะขี่หลังวันนั้นหอมบีทั้งวันเลยนะมันก็ติดตามเสื้อผ้ามากินเงี้ยก็ไม่ตายหรอกรีบไปล้างมันใกล้โรงพยาบาลภูมิพลเนี่ยสะพานใหม่มันก็ไปทันไปล้างท้องไม่จำเป็นจะกินอันนี้ก็เคยอันนี้ยอนี่เลยคิ้วเขียวเนี่ยถุงนี้เลยถุงนี้แหละอันนี้ก็เคยมีคนกินครับน้ำยาปรับนุ่มอ๋อไส้นุ่มหอมเหมือนกันหอมใช่กินหมดตัวเลยเป็นเนื้อเวกอะไรอีกล่ะยาพาราเงี้ยกินเยอะๆกินหมดกระปุกอ่ะ50เมตร40เมตรอันนี้ตายไม่ตายทันทีนะพวกนี้บอกว่าตายชัวร์คือตับพังในอนาคตนะมันจะตับไปทำงานหนักเลยคือพวกนี้จะต้องเป็นโรคตับในอนาคตแน่นอนถ้ากินพาราแบบโอเวอร์โดสนี้นะอ่ะมาดูสารพิษคือสิ่งใดๆที่เข้าสู่ร่างกายแล้วมันคืออันตรายโดยเฉพาะหนึ่งใช้ปริมาณที่เยอะนะบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีปริมาณเยอะมันเป็นพิษต่อร่างกายนะพอมันเป็นพิษนะแต่ละที่เราพูดเมื่อสักครู่นะเรื่องแมวปากนุ่มล้างห้องน้ำมันมีฤทธิ์ที่ไม่เหมือนกันนะโอเคไหมคือแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่คือมันแบบเป็นกดกับเป็นด่างนะทีนี้แบบเป็นเพื่อกัดก่อนเช่นอะไรบ้างล่ะห้องน้ำห้องน้ำวิกซองนี่จะเป็นจะใช่เป็ดน่าจะเป็นเบสเข้มข้นไม่ใช่กดเป็ดนะสังเกตเราเล่ามันไม่พูดอ่ะเข้าใจไหมแล้วเป็ดนี่นะไอตัวสำคัญนิยมมากเลยนะนิยมกินอร่อยเป็ดผมจะเล่าเรื่องมุกให้ฟังมีคนโทรมาพี่ช่วยเพื่อนหนูด้วยมันกินเป็ดมันกินเป็ดผมคิดว่าอะไรใช่ไหมกล้าเป็ดแล้วดูติดคออ่ะคือกินเป็ดคือเป็ดติดคออะไรเงี้ยเปล่าครับเป็ดล้างห้องน้ำคอหักอ่ะเป็ดนี่คองนี่ใช่ไหมแจ้งให้เคลียร์นะตกใจกินเป็ดพี่มันกินเป็ดกินเป็ดอะไรเงี้ยเวลามันตกใจนะดูด้วยไปถึงในน้ำลายฟูมเลยนะฮะไม่ใช่เป็ดนะโอเคมันมีหนึ่งนะมีกัดมีกดประสาทกระตุ้นประสาทกดประสาทเรากินอยู่หลายคนเคยกินกดประสาทอะไรกินประจำเลยผสมสองฝาสองฝาเล่ามันจะกดสังเกตกดมันจะกดทั้งตาเราเรื่อยๆกดลงถูกไหมตาจะยืดแล้วก็ปิดสุดท้ายมันกดลงนะกดจริงเหรอไม่กินน้อยมีกดประสาทนะมีกระตุ้นก็พวกยาบ้ายาไออะไรนี้นะพอมันกดเยอะเนี่ยบางทีมันจะทำให้ผมเคยไปช่วยเคสคนกินเหล้ากินเยอะจนกดหายใจกดกลางหายใจก็เพิ่งเคยเห็นว่ากินเหล้าจนตายก็มีนะกินจนแบบมันกดกลางหายใจคือกินจนไม่หายใจหัวใจวายกดสมองมากจนไม่หายใจสุดท้ายก็เสียชีวิตตาพิษเข้าตรงไหนบ้างปากครับผม
ยึดสุดคือปากคือตั้งใจได้กินเข้าไปหรือไม่ตั้งใจก็ได้โดยเฉพาะในเด็กผิวหนังพวกเราอาจจะสัมผัสแต่ทางนี้ผิวหนังเนาะของเราคงไม่ตั้งใจตักเข้าปากใช่ไหมหรืออาจจะโดนโดยการเวลาเราตักตวงมาช่างมันอาจจะโดนเราเนี่ยวิธีนะโดนผิวหนังโดนจากการหายใจอะไรมันฟุ้งเวลาตักนะถ้าเราตักอยู่ในที่ที่มันจะมีฮู้ดใช่ไหมก็ควรทำในที่ที่เขาเตรียมไว้ให้อย่าเขาเรียกว่าอย่าเอาสะดวกตัวเองอ่ะเดี๋ยวตัวเองส่วนใหญ่จะอุบัติเหตุจะเกิดจากการเอาสะดวกหรือความเคยชินที่ทำแบบบ่อยๆนะเข้าทางหายใจได้มันปุ๊บปุ๊บเข้าไปอาการเริ่มแต่เริ่มเลยนะน้อยไปหามากเลยให้สังเกตตัวเองนะถ้าโดนนะถ้าเล็กน้อยก็เริ่มปวดที่ศีรษะอ่อนเพลียนะอันนี้โดนไม่รู้ตัวนะสัมผัสในงานเราอาจจะไม่รู้ตัวทำไมมันนี่มันไม่เมื่อยอะไรเงี้ยก็ต้องสังเกตตัวเองหนักขึ้นมาหน่อยจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าอยากจะอาเจียนน้ำหูน้ำตาไหลแสบหูแสบตาอย่างเงี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับสังเกตเวลาใครแพ้อาหารหรือแพ้สิ่งที่สัมผัสเราจะเริ่มน้ำตาไหลแสบเงี้ยนะสำคัญนะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนถ้าหนักเลยนะครับเมื่อกี้อาหารเป็นพิษท้องเสียไหมท้องเสียรุนแรงนะโอเคหายใจลำบากเริ่มแบบหายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มอย่างเงี้ยมีผลนะสังเกตบางทีนะครับจนอาการหนักจนหมดสติหัวใจหยุดเต้นได้ถ้ารับมากงักนะหัวใจเต้นต้องทำอะไรสีพิหารนี่เก่งมากเลยเยี่ยมหัวใจเต้นทำอย่างเดียวคือสีพิหารเลยถูกต้องแต่ก่อนที่จะเป็นทีวีชาวบ้านกับรัตนาดูด้วยคนที่โดนสารเคมีนั้นไม่ใช่สารเคมีเต็มตัวฉันก็ไปนั่งกดเลยโอเคป่ะไม่ต้องนะครับต้องเดี๋ยวถ้าไปโดนด้วยเราก็โดนด้วยคือเราแหลกเป็นเล็กเราจะไม่ค่อยเห็นภาพแต่ถ้าในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีเยอะๆเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดเลยก่อนจะเข้าไปช่วยมันต้องมีทีมเฉพาะเลยเข้าไปช่วยนะไม่ใช่แบบคนทั่วไปวิ่งเข้าไปช่วยนะดูตัวเองนะครับแพ้สังเกตได้เช่นที่ผมไปช่วยที่มันกินไอ้พวกวิกซอที่พวกเป็นกัดเนี่ยเป็นพวกกัดก่อนเนี่ยจะเห็นรอยไหม้บริเวณรอบๆปากหรือตามมือเห็นเป็นรอยแดงๆนะมันกัดนะเห็นชัดเลยกินด้วยบางทีเราจะคุ้นกลิ่นพวกเนี้ยกลิ่นมันจะพิเศษเฉพาะแต่ที่สำคัญถ้าเข้าไปช่วยกรุณาเก็บขวดนั้นไปด้วยไปโรงพยาบาลด้วยนะครับเพราะบางทีเพราะว่าข้างขวดท่านลงไปดูนะมันจะมีวิธีแก้ให้แพทย์ดูเป็นไกด์ไลน์โอเคไหมมันจะได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวบางทีแพทย์ไปเปิดตำราไม่ทันนะเอานี้ไปให้ดูเลยครับว่ามันจะแก้ด้วยอะไรเดี๋ยวมีเขียนไว้นะเขียนไว้อยู่นะครับเราช่วยหนึ่งที่สำคัญเมื่อช่วยถ้าไปสัมผัสด้วยอย่าพยายามสัมผัสด้วยครับว่าการสัมผัสด้วยก็ทำให้เราโดนด้วยนะโดนด้วยก่อนที่จะต้องดูดีๆนะครับวิธีช่วยเดี๋ยววิธีปฏิบัติผมเอานี้เตรียมที่ล้างตามานะครับจะให้เราฝึกนะครับว่าท่านเคยเห็นชามรูปกวยชามรูปไตไหมที่นี่มีไหมไม่มีนะไม่มีจะไปซื้อมานะครับแต่จริงๆเรามีที่ร้านโดยเฉพาะใช่ไหมโอเคอันนั้นก็ด้วยแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใกล้ๆมันจะล้างง่ายนะครับแล้วล้างได้เร็วนะด้วยใครใช้คอนแทคเลนส์บ้างยกมือใช้อะไรล้างคอนแทคเลนส์มันจะมีน้ำยาล้างไหมที่เป็นขวดแหลมใช่ไหมอันนั้นแหละที่ล้างตาจะเรียก normal saline น้ำเกลือภาษาชาวบ้านคือน้ำเกลือใช่ไหมอันนั้นแหละต้องซื้อติดไว้โดยหลักถ้าเราล้างด้วยน้ำประปาที่เราเป็นที่ไม่มีที่ล้างแบบไหนเป็นแบบฉีดเข้าที่สองตาเลยก้มหน้าเป็นที่ล้างเฉพาะอันนี้มันก็มันระคายเคืองได้เพราะว่าน้ำประปามันระคายเคืองอันนี้กรณีเคสที่หนักนะแต่ถ้าโดนนี่หน่อยหรือเคืองเรื่องอื่นเราก็ใช้น้ำเกลือนี้ในการร่วมกับใช้ชามรูปไตชามรูปไตมันจะเป็นเหมือนถั่วครับโค้งเนี้ยเดี๋ยวต้องปาดเพื่อให้ดูมันจะเอาเข้าตามร่องหน้าตามมุมตามนี้เข้าใจไหมเข้าเนี้ยแล้วก็ฉีดล้างเนี้ย
อิตตาเนี้ยหนึ่งทำให้เลอะแล้วก็สารเคมีที่ล้างออกก็ไม่กระจายไปที่อื่นก็อยู่ในถ้วยนี้จะฝึกนะใช้บ่อยครับคอนแทคเลนส์ไม่ออกเคยช่วยบางทีมีประเภทว่าคอนแทคเลนส์หลุดในตาแล้วหาไม่เจอเคยเจอไหมคนที่จะรู้นะก็ใช้วิธีนี้แหละในการฉีดและล้างฝักเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเองแล้วก็มันไม่หายด้วยมันก็อยู่ในชามนี้มันจะอยู่ในชามนี้เข้าใจไหมแต่ถ้าเราไปล้างวิธีอื่นหายไปข้างนึงเลยนะหายไปข้างนึงใช้ข้างเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวฝึกกันทีนี้นะเมื่อกี้การล้างก็คือการกระจัดสารพิษออกเนาะดูปริมาณนะถ้าทั่วทั้งร่างกายเนี่ยมันต้องถอดเสื้อผ้าออกและอาบเลยโอเคที่นี่ที่ห้องอาบนะมีนะครับเพราะผมเข้าไปแล้วห้องทานมีห้องอาบอยู่สองห้องนะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับอาบหรือถ้าเป็นแก๊สกรุณาทำให้เจือจางโดยการเปิดห้องนั้นให้อากาศมันถ่ายเองนะครับถ่ายออกไปอย่าอาบน้ำเลยนะถ้าเป็นถ้าโดนครับถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆกรุณาถอดออกให้หมดเพราะอะไรครับถ้าผิวหนังบวมขึ้นแหวนถอดได้ไหมไม่ได้นาฬิกาถอดไม่ได้ถอดเอาหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้บางทีมันจะทำให้บวมในร่างกายจะถอดออกไม่ได้วิธีล้างตายง่ายอย่างเดียวชามผู้ป่วยไปนี่นี่เหลืองๆเนี่ยเอามาให้ดูเห็นไหมครับถ้าเราอยู่ใกล้ผู้ป่วยนอนเราเงยหน้าอย่างนี้เราวางนี้เราให้เพื่อนเราบีบน้ำเกลือที่ว่าเนี่ยผ่านนะเวลาเจ็บตาไหนให้เอียงตานั้นลงกลางๆด้านล่างไม่ใช่เจ็บตานี้เอียงตานี้ถึงข้างบนแล้วก็ล้างตานี้มาใส่ตานี้เข้าใจไหมแล้วเอียงหลังข้างโดยล้างจากมุมตาก็เรียกว่ามุมตาแล้วไปที่หางตาเนี่ยฉีดเนี่ยนะการใช้น้ำเกลือจะไม่ระคายเคืองเพราะว่าความเข้มข้นและปริมาณน้ำเกลือที่เขาเซตมาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นเท่ากับน้ำในเซลล์เราเข้าใจไหมมันจะไม่ระคายเคืองตาเลยสังเกตถ้ากระจายแต่ถ้าน้ำก๊อกเมื่อไหร่ล้างเสร็จรุดตานี้ดวงไฟฮะตาแดงเลยนะก็ระคายเคืองนะล้างบุกตามาล้างเสร็จก็ถ้ายังอะไรก็ไปโรงพยาบาลนะผมแนะนำถ้าจริงๆถ้าจะปิดตานึกภาพตาผมนะถ้าเราเจ็บตาข้างเดียวการปิดตาข้างเดียวช่วยทำให้ตาได้พักผ่อนจริงไหมจริงแค่นี้พอเราต่อตาเขาเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไหมไม่อยู่ทางที่ดีคือปิดทั้งสองข้างแล้วก็นอนอยู่บ้านโอเคไหมไม่ใช่ปิดข้างเดียวมาทำงานครับคือตานี้มันก็จะไม่พักผ่อนครับมันก็เรามองปุ๊บมันก็จะไปทั้งคู่นะปากบอกเอชอาร์แล้วก็ถือว่าเป็นวันลาอะไรว่าไปนะครับคือว่ากลัวไม่ได้โบนัสครับผมเคยมีนะมีคนยอมตายเพื่อไม่ลานะผมบอกไว้ก่อนนี่สุดท้ายหนักเลยนะครับที่นี่คมที่ผมเคยไปจนหนักเลยบางคนตั้งครรภ์ยังไม่บอกเลยเพราะเวลาตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะให้แยกการทำงานบางอย่างกลัวไม่ได้โอทีเงี้ยก็อย่าทำอย่างนั้นเงินก็เดี๋ยวค่อยหาทีหลังก็ได้ครับเงินคือพระเจ้าใช่ไหมโอเคทีนี้ถ้าเรารู้นะครับเมื่อเกิดเหตุพยายามปวดออกมาจากบริเวณนั้นให้ได้นะถ้าเขาเดินได้ก็พามาเดินมานะที่สำคัญถ้ามีออกซิเจนก็ให้ออกซิเจนให้เป็นถ้ามีพยาบาลบางที่เขาจะมีพยาบาลเขาจะให้ออกซิเจนเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้ป่วยถ้าไม่มีก็ออกมาในที่โล่งๆและออกตำแหน่งในที่ที่ลมพัดหมายถึงว่าไม่ใช่ไปอยู่ที่หลังๆตำแหน่งที่มันเนี่ยมันก็พัดไปหนาแล้วมาอยู่เหนือลงนะแล้วก็รีบมาปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลเท่าที่อาการที่ปรากฏรอรถพยาบาลนะเดี๋ยวโดนผิวหนังจะพูดในส่วนของแผลเบิ่มอยู่เรากินข้าวที่ไหนครับเขาเลี้ยงข้าวที่นี่ใช่ไหมคือว่าเราต้องแบบบุฟเฟ่ครับคือไปกินใครกินมันหรือเปล่าที่นี่เนาะโอเคผมเพราะว่ากูว่าไปกินใจไปเรื่อยเผื่อเวลาเอามาดูเรื่อง CPR ก่อนดีกว่าสำคัญนะก่อนไปเอาทฤษฎี CPR ก่อนนะครับหลายคนอยาก CPR มากเลยถามก่อนเรียนนะใช่ไหมบางคนถามว่าใช้ตรงไหนปั๊มอะไรเงี้ยมันอยู่หน้าท้ายๆนะครับ
มิสเตอร์ดีได้มีการตรงไหมกี่นาทีเราชอบเรียก CPR หรือว่าเรียกอะไรดีเราเรียกว่าอะไรปั๊มหัวใจนะสายชาวบ้านเขาปั๊มหัวใจกันจริงๆปั๊มหัวใจมันง่ายมากแล้วทุกวันนี้นะครับไม่ยากอย่างที่เราคิดหรอกนะครับ CPR เนี่ยจะมีการเรียกปรับปรุงมาตรฐานของการ CPR หรือกดหน้าอกเนี่ยทุกๆ5ปีนะตอนนี้เป็นความโชคดีก็เพิ่งปรับใหม่ปรับใหม่สิ่งที่ใหม่คืออะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกนะครับใหม่ล่าสุดก็คือ CPR version 2015หมายความว่าเขาเปลี่ยนตอนปี2015ประมาณเดือนธันวาปี2015จนใช้ไปถึงปัจจุบันเนี่ยนะทำไมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่านะการช่วยไปแล้วที่มีสิทธิของการรอดชีวิตด้วยวิธีการช่วยเขาก็มาปรับเปลี่ยนกันทั่วโลกเปลี่ยนทั่วโลกเลยนะ CPR C ย่อมาจาก Cardio แปลว่าหัวใจอ๋อ Cardio หัวใจฮะ Pulmonary แปลว่าปอด Resuscitation การกู้ชีพหรือการช่วยชีวิต CPR นะครับ CPR CPR เราจะเรียก CPR ก็ได้หรือปั๊มหัวใจก็ได้คือนะครับการCPRคือการช่วยระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดกระทันหันหยุดกระทันหันด้วยหลายสาเหตุนะหนึ่งอุบัติเหตุหยุดได้ไหมหยุดได้ไฟฟ้าช็อตจมน้ำโรคประจำตัวหัวใจหยุดเต้นนี่นะได้หมดเลยมันจะหยุดกระทันหันนะครับจะทำให้นะครับเมื่อมันหยุดกระทันหันร่างกายจะขาดออกซิเจนเพราะเลือดไม่หมุนเวียนเลือดจะพาออกซิเจนไปโดยเฉพาะสำคัญผลที่เห็นชัดคืออยู่ที่สมองถามว่าอวัยวะอื่นขาดไหมขาดแต่ไม่ส่งผลกระทบเพราะสมองเนี่ยใช่ไหมสมองเป็นส่วนรวมในการสั่งการอวัยวะทุกอย่างเนาะรวมทั้งหนึ่งหัวใจปอดทุกอย่างเลยให้ทำงานปกติเมื่อตัวมันเองขาดออกซิเจนนะมันก็ทำงานสั่งการไม่ได้มันก็จะหยุดหมดนะหยุดหมดนะเป็นผลทำให้ระบบหลักคือล่มนะระบบหายใจล่มไหลเวียนโลหิตล่มประสาทตายสามระบบนี้สำคัญสำคัญมันจะเสียก่อนเลยและมันเกี่ยวเนื่องกันทำไมผมบอกให้ประเมินการหายใจไม่ต้องมาดูคำชีพจรก็ได้มาดูวันนี้สมมติถ้าไม่หายใจอะไรที่ไวต่อการขาดออกซิเจนหรือสมองถูกปะสมองเมื่อไม่ได้รับเลือดสมองจะทำงานไม่ได้ไม่สั่งให้ปอดทำงานสั่งหัวใจไม่ทำงานหัวใจหยุดเต้นไหมหยุดผมต้องบอกว่าถ้าเราประเมินว่าไม่หายใจสุดท้ายยังไงหัวใจก็หยุดเต้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าสมองขาดออกซิเจนนะจะหยุดไม่ต้องไปคำดูการหายใจถ้าไม่หายใจเมื่อไหร่หัวใจจะหยุดเต้นตามมาติดกันเลยนะครับคนที่ต้องชีวาคือคนแบบไหนปลุกเรียกแล้วไม่ตื่นผมสอนให้ปลุกแล้วไม่ตื่นนะครับไม่รู้สึกตัวประเมินการหายใจแล้วหน้าอกแล้วไม่ขยับคือไม่หายใจสุดท้ายหัวใจจะหยุดเต้นถ้าปลุกแล้วหรือตอนแรกไม่หายใจแต่ถ้ากดไปแต่ไม่หายใจคุณจะหยุดกดหรือหยุดกดต่อหยุดกดเนาะเพราะว่าเขากับหายใจหัวใจเต้นนะเราจะกดเฉพาะคนที่ไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้นเท่านั้นนะต้องประเมินให้ดีนะ2015 2015มันง่ายขึ้นตรงไหนตรงที่มันไม่จำเป็นต้องเป่าปากก็ได้โอเคไหมกดอย่างเดียว Healthy CPR แต่การเป่ายังคงอยู่ไม่ได้ตัดทิ้งนะต้องเข้าใจใหม่แต่เพิ่มวิธีคือไม่เป่าก็ได้กดอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูกดอย่างเดียวมันช่วยได้ยังไงในความเป็นจริงความเป็นจริงมันสะดวกเป่าไหมเอาความเป็นจริงไม่เอาในห้องนี้จะเป่ากันได้หรือเปล่าเออก็ไม่นะทีนี้เขาเลยเพิ่มจุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าในอดีตการเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องการกดอย่างเดียวมันจะเป็นผลเสียกับผู้ป่วยเกิดการลังเลในการช่วยถูกไหมพอเรียนมามันมีเป่าและกดร่วมด้วยเมื่อไปเจอความจริงมันไม่สะดวกเป่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ช่วยอะไรเลยโอเคป่ะเพราะถ้าช่วยครึ่งกลางๆมันถูกหรือผิดทุกคนก็จะแบบไม่ทำดีกว่านั้นรอรถพยาบาลเสียโอกาสแบบนี้เสีย
แต่ถ้าลงมือกดอย่างเดียวไม่จำเป็นไปดูหน้ามันก็ได้กดให้ถูกต้องกดไปไม่เลือดก็ไปที่สมองเลือดเราเนี่ยเมื่อหยุดหายใจชึบออกซิเจนในเลือดไม่ใช่ศูนย์ไปเลยนะมันไม่ต่างกับหายใจอยู่แต่เลือดเราที่มีออกซิเจนเต็มมันไม่เกิดการหมุนเวียนเพราะหัวใจหยุดเต้นปั๊มพังมันจะมีที่ในการสูบฉีดเลือดถูกไหมมันหยุดแต่ปริมาณเลือดออกซิเจนมีอยู่เยอะดังนั้นการทำ CPR คือการทำให้หัวใจถูกกดอัดด้วยส้นมือเราไปบีบหัวใจที่อยู่ข้างในให้เลือดไปเลี้ยงสมองซึ่งออกซิเจนยังอยู่เยอะไม่จะเป็นต้องเป่าก็ได้เพราะออกซิเจนในเลือดมีเยอะอยู่แล้วขอให้มันเกิดการหมุนเวียนให้เร็วๆที่สุดเท่านั้นแหละนะก่อนที่จะกดก็คือต้องประเมินให้ได้ก่อนว่าเขาหมดสติจริงไหมและไม่หายใจนะพูดไปแล้วเริ่มกดตรงไหนนี่ตัวนี้สำคัญจุดการกดสำคัญไม่ใช่หน้าอกมันกว้างมากกว้างมากกดเขาเรียกว่าวิธีที่จำง่ายสุดและผมนิยมบอกก็คือทุกคนมีนมใช่ไหมเห็นไหมมีนมใช่ไหมคุณทิพย์คุณตัวใหญ่ที่อยู่ในถุงแล้วแกะให้จังถุงสีเทาๆอ่ะทุกคนมีนมนี่ผมคำไปผมไม่เจอผมอยู่นี่โอเคไหมตำแหน่งคือลาบเส้นตรงระหว่างหัวนมนี้ฝั่งนี้มานี่เป็นเส้นตรงแล้วตัดกับเส้นสมมติกลางตัวนี้จุดที่เป็นกากบาทตรงเนี้ยคือจุดที่ตัวนึงคือจุดที่ใช้ส้นมือในการกดยกมือขึ้นมาส้นมืออยู่ไหนส้นมือนะไม่ใช่ส้นเท้านะตัวนี้บางคนคิดว่าใช้ตั้งฝ่ามือไม่ใช่ใช้แค่ตรงนี้เอาไปวางนะทุกคนจิ้มของตัวเองสิตรงนี้เอานิ้วจิ้มคำของตัวเองอย่าให้ผมต้องไปคำนะครับคำตัวเองแล้วจิ้มอย่างเงี้ยจิ้มคางอย่างงี้ผมขอจะดูขอสุ่มดูในเฉพาะผู้ชายนะครับว่าจิ้มถูกหรือเปล่าจิ้มไหมจิ้มไหมถูกไหมอู้ยนี่นมใหญ่มากเห็นชัดเลยคือผมนมกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่นะเห็นชัดนะจิ้มจิ้มกดมาแรงๆสิเจ็บไหมเจ็บทำไมให้เจ็บรู้ปะจิ้มนี้ผมจิ้มตัวนี้ถือไว้คนนี้นี่นมบ้างอะไรนี้ในความเป็นจริงคนเราเนี่ยใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อเวลาทำงานใส่แล้วจะเห็นนมได้ยังไงถอดก็ถูกไงก็จริงไงก็ต้องถอดนะจริงต้องถอดไม่งั้นมันจะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อใช่ไหมมันเป็นภาพดวงตาความงามเดี๋ยวมันจะวัดผิดโอเคป่ะเวลานั้นไม่ต้องไปอายแทนชาวบ้านเขาแต่ว่าไอ้คนที่นอนอยู่มันอายไหมไม่กลัวกูจะโกรธเลยกูอายแทนก็แต่ว่าตรงนี้คนนี้เห็นพ่ออะไรไม่ใส่เสื้อก็เกิดขึ้นวัดมองเห็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งกดเพราะตำแหน่งนี้หัวใจอยู่ใต้ตำแหน่งที่จิ้มหัวใจอยู่ตรงกลางไม่ได้อยู่ข้างซ้ายโอเคป่ะหัวใจท่านอยู่ตรงกลางหน้าอกแต่มันมองเหมือนข้างซ้ายเพราะว่าไอ้ยอดหัวใจท่านมันเอียงไปทางซ้ายแสดงว่าตอนไปรุ่นจิ้มแล้วหัวใจข้างซ้ายพี่เนี่ยผิดแล้วนะตรงกลางนะเป็นตรงกลางเราจะกดห้องหัวใจที่มีห้องหัวใจส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางเราต้องกดตรงกลางไม่ใช่อุจจาระข้างซ้ายกดข้างซ้ายอย่างเดียวนะตรงกลางตำแหน่งนี้ส้นมือนะวางมือยังไงวางมือแบบนี้เอามือที่ถนัดไปวางแล้วก็เอามือที่ไม่ถนัดมาประกบแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องฝึกปฏิบัติจะเน้นอีกทีนะจับข้อมือตัวเองอย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เอาที่สะดวกเลยแต่ต้องฝึกนะต้องฝึกตำแหน่งถูกต้องทีนี้มาดูท่าที่ใช้กดเราวางมือถูกต้องไปใช่ไหมตำแหน่งนี้เมื่อเรานั่งเราจะต้องนั่งคุกเข่าข้างๆผู้ป่วยเสมอเราจะไม่คล่อมผู้ป่วยยกเว้นในบางสถานการณ์ที่ต้องคล่อมนะโอเคป่ะถ้าปกติอย่าคล่อมพื้นที่กว้างมากเลยไปคล่อมได้ไหมแต่อย่าคล่อมมันจะให้เห็นผลกับสังคมไม่ได้เข้าใจหรือเปล่า
้แต่ถามว่าคล่องได้ไหมคล่องได้บนรถพยาบาลผมก็คล่องผู้ป่วยทำไมจะคล่องครับบนรถพยาบาลรถมันวิ่งรถมันวิ่งถ้าจะยืนกดได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้คล่องเลยบนเตียงคล่องบนเตียงผู้ป่วยแล้วก็กดท่านี้เลยกดไปโอเคปะท่านจะไม่เห็นเพราะว่ารถพยาบาลปิดหมดแล้วโอเคไหมแต่บางคนผมไปเห็นในสื่อนะมันคล่อมเฉยนะมันจะเป็นคล่อมนอกจากว่าก็ตกอยู่ในซอกเงี้ยมันนั่งขอไม่ได้นั่งคุกเข่าข้างไหนก็ได้ของผู้ป่วยเอาที่สะดวกนะแขนตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วยในตำแหน่งที่บอกสักครู่ตรงกลางระหว่างหัวนมสองข้างแขนตึงตั้งฉากเพราะเราต้องกดให้แขนลงตร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 งนะและจุดหมุนอยู่สะโพกนะครับพอกดลงนี้ปุ๊บก้นต้องออกยกขึ้นก้นเข้าจึ๊บจึ๊บยิ้มอย่างนี้อย่างที่พูดเมื่อเช้าโอเคกระดึ๊กกระดึ๊กกระดึ๊กอย่างนี้นะถ้าก้นไม่กระดกติดติดจากเงี้ยเพียงเพราะท่านไปใช้จุดหมุนจากหัวไหล่แทนซึ่งจะทำให้ท่านเมื่อยและประสิทธิภาพการกดไม่ดีนะและกดด้วยสะโพกจนสะโพกจะเมื่อยน้อยกว่าการใช้หัวไหล่ในการกดเดี๋ยวท่านกดท่านจะรู้ตัวเองนะว่ามันเมื่อยต่างกันตรงไหนกดลงตรงถ้าเราไม่ฉากปุ๊บแขนจะเฉียงนี้ใช่ไหมเฉียงปุ๊บจะกระแทกซี่โครงฝั่งนี้กระแทกกระแทกอยู่ฝั่งเดียวซี่โครงจะหักได้และประสิทธิภาพของการกดก็จะน้อยลงเนื่องจากว่ามันไม่ตรงตำแหน่งที่หัวใจอยู่จะอยู่คืออยู่ตรงกลางระหว่างหัวนมสองข้างกลางหน้าอกนะหัวใจตำแหน่งถูกต้องกดลึกแค่ไหน5หรือ6เซนหรือ2นิ้วหรือ 2.4 นิ้ว2นิ้วนี่ลึกมากเลยนะลึก5เซนประมาณนี้กดให้โอ้ยุบลงไปมีไหมมันทัดวะไหนต้องยกขึ้นมาดิโอ้โหเห็นไหมลองเอามือไปเทียบที่ฝ่ามือเทียบ2นิ้วไหนลึกลงเท่ากับหมายถึงว่าความลึกในกดหมายถึงให้หน้าอกยุบเป็นบุ๋มแอ่งลงเป็นแอ่งลงไปนะสองนิ้วนะใช้พลังมากด้วยเร็วแค่ไหนต้องบอกเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีถ้ากดวิละครั้งก็ได้60ครั้งไหมแต่นาทีนึงเขาบอกให้กดไม่ต่ำกว่า100แสดงว่าเฉลี่ยของการกดมากความเร็วมากกว่า1วินาทีแต่ถ้าเป็นที่กลมๆก็คือวิ1กด2ครั้งก็ได้120มั้ยตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลว่าเวลาในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะรู้อัตราการกดยังไงโอเคมั้ยมีเพลงให้ไม่ต้องห่วงเพลงเนี่ยจะทำให้เรามีจังหวะที่มาตรฐานโอเคป่ะแล้วไม่ใช่ไปหาเพลงสุนทราภรณ์อย่างเงี้ยไม่ใช่นะต้องเพลงที่เร็ว120หรือ100อ่ะช่วงเนี้ยนะฝรั่งก็ใช้ไม่ใช่ผมใช้นะให้ตัวลูกเลยเอาเพลงไหนก็ได้ขอให้จังหวะอยู่ที่ร้อยถึงร้อยยี่สิบนะแต่วันนี้ก็จัดเพลงมาแล้วแหละขอใจแรกเบอร์โทรทุกโค้งนิดนึงฉันกำลังก็สูงจังไหมเด็กคนที่เด็กร้องเลยนะเพลงนี้ดังมากเลยหญิงลีสีชมพูนะครับประมาณ100 ล้านไลค์ดังมากแต่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะครับทำไมต้องเอาเพลงที่คนรู้จักครับเอาเพลงที่ไม่รู้จักมันก็จะไม่อยู่ในจิตใจเราเพราะว่าถ้าน้องลีมาเสียงอยู่ในใจเราไปกดที่ไหนก็ได้ถูกปะเพลงก็อยู่ในใจนะอยู่อัตราการกดก็ยังอยู่ในใจเราถ้าไม่มีปุ๊บมันจะกดเร็วเป็นหลักเร็วมากเลยแล้วเร็วไม่ดีไม่ดีนะเดี๋ยวตอนตัวปฏิบัติจะเปิดเพลงให้แล้วก็ป้าพี่ป้าตามเพลงเลยมาดูท่านี้เอาคนมาตักขึ้นตำแหน่งหัวใจอยู่ใต้ส้นมือเราตรงกลางตอนนี้ยังไม่กดกลมดีไหมกลมกลมไม่เต้นแต่เลือดเต็มห้องหัวใจเลยเมื่อกดลงปุ๊บแบงไหมแบงเลือดถูกบีบไว้ไหมเพื่อเลือดเข้ากดลงบีบเลือดออกเร็วๆท่านกำลังเข้าสู่ปากประมาณนี้ไหมเห็นไหมเนี่ยที่ผมไม่น้องผมกดได้ประมาณนี้มีเลือดใจโอเคไหมประมาณนี้นะถ้าไม่มีมันจะเร็วยิ่งยิ่งเลยส่วนใหญ่จะเร็วเดี๋ยวผมจะค่อยไปเตือนพวกท่านส่วนใหญ่จะออกสตรองเร็วมากเลยนะแข็งแรงมากนะกดนะนี่คือเลือดก็ไป
กดไปเรื่อยๆถ้าผู้ป่วยตื่นรู้สึกตัวไอขยับตัวเลิกขันประเมินการหายใจต่อถ้าหายใจดีจับนอนตะแคงเรารถกู้ชีพโอเคไหมถ้าตะแคงเสร็จปุ๊บหยุดหายใจพลิกกลับมากดใหม่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอย่างนี้แหละนะถ้าหยุดกดถ้าหยุดหายใจก็มากดใหม่เพราะว่าฝ่ามันจะมาไม่ใช่แบบบางทีก็ไม่เร็วอ่ะนะรถกู้ชีพมาก็ปล่อยให้เขามากดต่อครับช่วงต่อไม่ใช่โอ้เราพอบอกอยู่ชั้นล่างแล้วค่ะหยุดกดค่ะไม่ใช่นะครับให้เขาขนของขึ้นมานั่งอยู่ข้างเอามือออกปั๊บเอามือเขาเข้าอย่างนี้เลยเหมือนอย่างนี้เลยนะอย่างนั้นจะมีประสิทธิภาพกว่าถ้าอยู่คนเดียวในระยะแรกเรียกโทรจะบ้านไม่ใครมาถ้าเมื่อยทำไงครับหยุดกดเลยนั่งหอบก่อนหายเมื่อยปุ๊บผู้กดใหม่อย่าลากยาวๆคนเดียวถ้าเหมือนช่วยแต่คิดว่าหน้าอกจะซุดสองนิ้วเลยไหมหมดแรงแล้วคืออย่าทำหยุดพักให้มีแรงแล้วลงกดใหม่อันนี้เขาพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าการลากยาวๆคนเดียวนะในเห็นในคลิปผมเห็นแล้วผมอยากจะพูดนะบางคนเนี่ยเห็นอยู่บนรถจะเอามือทำนี้พยาบาลนะคิดว่ามันยุบหรือยืนแก่ขนาดนั่งตัวข้างแล้วตัวซุดกดมันยังไม่ลงเลยดูท่ามันดูดีไงว่าจะช่วยอยู่แต่จริงไม่ได้เกิดอะไรยิ่งมันต้องครอบบนเตียงแล้วเข็นมือเลยจะปวดเลยนะระเบิดก่อนกระดูกหักอันตรายมีซี่โครงจะหักไม่ได้แขนในคนที่ปวดหักนะซี่โครงหักประเด็นสำคัญมีคนถามบ่อยมากกดกดไปมันหักอาจารย์หยุดกดเปล่าจะหยุดกดไหมไม่เออทำไมไม่บ่อยคนนี้หยุดกดตายบางคนบอกหยุดกดเชื่อดิหยุดกดตายไหมอะไรตายสมองตายสมองตายแต่ถ้าไม่หยุดกดสมองไม่ตายซี่โครงหักก็กดมันทั้งร่างหักกันแหละโอเคไหมเพราะซี่โครงไม่ทำให้ตายเลยถึงมันจะถามว่าหยุดการทำมันจะทิ่มปอดไหมหลายคนชอบถามตรงเนี้ยไม่ทิ่มปอดตรงเนี้ยมีกล้ามเนื้อหนามากเมื่อกี้เห็นภาพไหมหนามันไม่ทะลุลงไปแต่ที่จะหักที่เราพูดบอกเอ้ยทิ่มปอดทิ่มปอดคือตรงนี้ซี่โครงซี่สุดท้ายที่มันแหลมๆอยู่มันจะเป็นแหลมๆอย่างเงี้ยตัวกระแทกโดนเตะโดนอะไรตรงเนี้ยมันจะหักปุ๊บแล้วทิ่มเข้าไปที่ปอดเลยฉะนั้นเวลาใครเตะปุ๊บหันก้นให้อย่าให้ตรงนี้เข้ามาเข้าใจป่ะหรือกระแทกพยายามอย่างอื่นเข้าแต่มันจะหักที่ตรงนี้มันจะลอยๆอยู่จะหักปั๊บแล้วปั๊บเข้าไปในทิ่มปอดเลยนะหักก็ปวดปอดโอเคเดี๋ยวพอรถกู้ชีพมาปุ๊บถูกไหมเขาต้องมารับช่วงต่อไหมเราก็เนียนๆเลยครับมันหักแล้วโอเคป่ะเขาจะรู้ไหมล่ะเขาไม่รู้อยู่แล้วมันหักอยู่แล้วครับรอดไหมรอดนะเออรอดอันนี้เป็นเทคนิคนะห้ามบอกใครเพราะว่าคนอย่างพวกผมต้องมารับช่วงต่อเลยใช่ไหมเออมันหักมันต้องกดไม่งั้นผู้ป่วยจะเสียชีวิตการลงมือกดต่อทำให้อัตราการรอดของผู้ป่วยเกิดกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะการไม่กดเลยตาย 100% มั้ยตายหากกดต่อมีโอกาสรอด 50% บอกกับญาติได้มีเหตุมีผลบางคนฟ้องโอ้โหกดซะ CPR ซะที่โครงญาติทั้งหักตายเลยมันไม่ตายเพราะที่โครงมันตายเพราะไม่กดเพราะสมองมันตายเห็นนะก็เราเนียนๆเลยให้ผู้ชี้เอาไปต่อเพราะไงที่กดก็ต้องไปที่โรงพยาบาลต่อเราก็พ้นภาระเห็นไหมไม่พูดเล่นๆนะไม่ได้พูดจริงอ่ะไปกินข้าวเดี๋ยวต้นบ่ายมาเปิดปฏิบัติแล้วก็ทีนี้ตอนบ่ายนะฝากพวกเราเนี่ยจะต้องจับคู่ไม้ได้เนาะไปคุยกันใครจะคู่ใครนะแล้วก็กระโปรงไม่เป็นไรเอาเท่าที่ทำได้นะครับเดี๋ยวมีผ้าผมมีผ้าให้ปิดให้อยู่มีผ้าสามเหลี่ยมผืนใหญ่เลยปิดได้นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาช่วยกันเก้าอี้ออกไปแล้วก็นั่งพื้นอะไรเงี้ยตรงนี้นะมันต้องนั่งพื้นนะเบื่อหน่อยถ้าอยากไม่แน่ใจว่าพื้นต่ำไหมก็ให้ในบ้านมาถูต้องแบบลุยเพราะเวลาเกิดเหตุจริงๆเลือกที่ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้นั่งนี่เลยผมก็จะนั่งกับท่านแต่ผมก็คุกเข่าเพื่อนเหมือนกันโอเคไปกินข้าวแล้วบ่ายเรามาเจอกัน
คครับเรียกทีมงานเรามาไป